พระมาจโลกาติปาติสัมปาติกัดอัญชลีอันติวารังยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิติขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กายจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราตนตลอดชีวิตขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งตรงกับวันที่5ธันวามหาราชพร้อมกันนั้นก็เป็นวันพ่อแห่งชาติวันนี้ดวงจิตดวงใจของพวกเรานั้นรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวพุ่งไปยังองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านเป็นประมุขหรือว่าเป็นผู้ปกครองแผ่นดินประเทศไทยแห่งนี้พวกเราเกิดมาในใต้ร่มเงาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นทรงมีพระปีชาความสามารถไม่มีใครเทียบได้แล้วก็ทรงครองราชยาวนานที่สุดแล้วก็จะมีอายุยืนยาวมากอีกที่สุดฉะนั้นสิ่งที่เราจะตอบแทนท่านได้ก็คือการทำความดีให้ท่านไม่สร้างความเดือดร้อนใจให้ท่านให้ท่านมีพลานามัยแข็งแรงเราก็ถือวันนี้มาร่วมกันนะมีพิธีต่างๆตามสถานที่ต่างๆนะจุดเทียนชัยสวดพระปริตรนะสิ่งที่เราทำได้ก็สวดมนต์ไหว้พระนะสร้างคุณงามความดีและอุทิศเป็นพระราชกุศลให้ท่านมีพลานามัยแข็งแรงฉะนั้นเราเกิดในร่มเงาของประเทศไทยแล้วเราเกิดในร่มเงาของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยถือว่าเรานั้นมีบุญมีโชคนะเราก็ได้มาบวชปฏิบัติกันถือศีลฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันเป็นการปฏิบูชาบูชาด้วยกายวาจาและใจของเราฉะนั้นการที่เราจะบูชาด้วยกายวาจาใจของเราใจของเราก็ต้องให้บริสุทธิ์บริบูรณ์พื้นฐานอันแรกก็ศีลจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลอุโบสถก็ดีต้องให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลก็คือข้อห้ามข้องดเว้นมีประการต่างๆ5ข้อ8ข้อนะก็คงจะไม่ต้องอธิบายกันมากเพราะว่าพวกเรานั้นก็ไม่ใช่มือใหม่ไม่ใช่มือใหม่ห้างหัดนั่งสมาธิบางคนก็เข้าวัดมาเป็นเวลายาวนานฉะนั้นการที่เรามาบวชเนี่ยเราก็มาด้วยใจนะแล้วอย่างหนึ่งก็เป็นวันหยุดยาวถ้าเราไปข้างนอกนะดูสภาพการจราจรแล้วมันคับคั่งนะบางครั้งอุบัติภัยก็เกิดขึ้นได้บางครั้งเราก็ประมาทด้วยตัวของเราเองบางครั้งคนอื่นประมาททำให้เราเจ็บแต่พวกเรานี้เราฉลาดนะเรามีบุญแล้วเราก็มีกุศลฉลาดที่จะเอาเวลาที่เรามีอยู่น้อยนิดนะมาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วคืนนี้เราก็มีการประพฤติการปฏิบัติธรรมกันทั้งคืนเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเราสวดมนต์ที่ใดนั่งสมิกนั่งสมาธิขาใดเราก็อุทิศนะแผ่ไปเป็นพระราชกุศลแล้วก็ได้ทั้งตัวเราและก็ตัวท่านนี่แหละคือความจงรักภักดีต่อพระองค์พระมหากษัตริย์ของเรานะเราก็ต้องภูมิใจว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์พร้อมประดุจทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงเสียสละพระองค์ทรงเป็นพระราชาที่มัธยัสถ์
ประหยัดที่สุดทั้งที่จะเป็นเจ้าแผ่นดินสิ่งไหนที่ท่านต้องการท่านได้แต่ท่านก็ทําแบบอย่างให้พวกเราเห็นความประหยัดอย่างยาที่ฟันเนี่ยใช้จนหลอดนี่รีบไปเลยแต่พวกเรานี่หลอดจะไม่ทันรีบเลยขี้เกียจบิดขี้เกียจม้วนก็ทิ้งไปแล้วสบู่ก็ใช้กันแบบฟุ่มเฟือยนะ อันนี้มันเป็นการสร้างนิสัยที่ให้เรานั้นฟุ่มเฟือยโดยไม่เกิดประโยชน์แต่ที่พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจอย่างนี้นะมีความประพฤติมีการปฏิบัติอย่างนี้ก็เพราะสมเด็จย่าเป็นผู้อบรมท่านมีสมเด็จย่าเป็นผู้บอกเป็นผู้สั่งสอนฉะนั้นเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยชี้แนะสั่งสอนให้เราชี้ทางถูก เราบอกทางผิดว่าให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญให้เรานั้นสร้างแต่กุศลให้เรานั้นอย่างงมงายในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ทําอะไรแล้วมันมีโทษก็อย่าไปทํามันนะเพราะฉะนั้นเลื่อนเนื้อกายใจของเราเนี่ยพ่อแม่ไปให้เรามาบางคนก็ยังมีพ่อบางคนก็ยังไม่มีแม่บางคนก็ไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่นะฉะนั้นการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดานะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าวันพ่อวันแม่ นะหรือว่าวันศีลวันพระเราจะมารักษาศีลเจริญภาวนาแค่วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆนั้นมันไม่เพียงพอกันฉะนั้นการตอบแทนเนี่ยตอบแทนท่านตอนท่านนี่มีลมหายใจตอนที่ท่านมีความรู้สึกนะมีความนึกคิดมีความปิติยินดีต่อลูกต่อหลานที่แสดงความกตัญญูกตเวทิตาไม่ใช่ว่าตายไปแล้วจะมาเคาะลงนะจะมาให้ท่าน จะมาบอกท่านให้ท่านรับศีลถ้าจะบอกท่านให้ท่านรับศีลบอกตอนเป็นตอนที่ยังมีสติสัมปชัญญะจะดูแลอาหารการกินการเป็นอยู่ดูแลตอนท่านปกติไม่ใช่ไปดูแลตอนท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลหยอดน้ำเกลือหยอดสายยางรับรู้แต่ว่ามันก็กินไม่ได้ ฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีหลวงพ่อถนอมท่านสอนประจำว่าให้รู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณกับญาติโยมกับคนอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นญาติกับเราคนไหนที่ให้ความช่วยเหลือเราคนไหนที่บอกทางเราคนไหนให้เรานั้นได้สติได้ปัญญานะเราก็ต้องตอบแทน อย่างครูบาอาจารย์เนี่ยท่านให้สติให้ปัญญาให้ศีลให้สมาธิกับพวกเราเนี่ยแล้วเราจะตอบแทนได้อย่างไรก็คือการปฏิบัติอย่างนั้นทำใจให้สงบละปล่อยวางความนึกคิดเรื่องราวต่างๆฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นเลยยากโยมทั้งหลายมันอยู่กับกายกับใจแต่ความสําคัญว่าเราจะมีสติฉะนั้นถ้าเรามีสติเนี่ยสมาธิมันจะเกิดเมื่อมีสมาธิแล้ว สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตของใจนั่นแหละมันมีความสมาธิความตั้งมั่นของจิตของใจแล้วมันจะทําอะไรก็ได้นะทําอะไรคิดอะไรมันก็รู้นะแต่ถ้าคนเราไม่มีสติไม่มีสมาธิจะศึกษาเล่าเรียนจะทําภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่มันไม่สําเร็จเพราะว่าสมาธิไม่มีหรือว่ามีสมาธิสั้นเมื่อสมาธิสั้นแล้วสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นภายในจิตใจ เรื่องกังวลใจก็เข้ามาในสู่จิตใจของพวกเราฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยเรามาประพฤติมาปฏิบัติมาดูการกระทําของเรากายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายทําอะไรคิดนึกอะไรให้มีสติรู้ตามดูตามรู้ความคิดนึกของตัวเองเมื่อมีเราสติมีความรู้ความนึกคิดของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะมีสัมปชัญญะสติก็คือตัวสมาธิสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญา น่าจะทําให้เราร่วงรู้ได้ว่าเราจะตัดหรือเราจะละหรือเราจะวางอะไรได้ในขณะที่เราใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยฉะนั้นคนเราที่เดือดร้อนหรือว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนกันเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติไม่มีความยั้งคิดเมื่อไม่มีความยั้งคิดไม่มีสติแล้วเนี่ยทําอะไรก็เผลอทําอะไรก็พลาดทําอะไรก็พังบางครั้งก็ทําเรานั้นเจ็บตัวบางครั้งก็ทําเราพิกลพิการนะ อันนี้ก็อยู่กับกรรมการกระทําของเราเหมือนกันท่านั้นคนเราเนี่ยมันมีกรรมอยู่สองอย่างนะ
กรรมดีกับกรรมไม่ดีกรรมในอดีตแล้วก็กรรมในปัจจุบันฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะคนเรานี้กรรมมันไม่พ้นหรอกกรรมคือการกระทําของเราเมื่อเราทํากรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็ตอบสนองเราเมื่อเราทํากรรมดีกรรมดีก็ตอบสนองเรา เราทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีก็ติดตามเราไปเหมือนกับการที่เราทำบุญนี่แหละการทำบุญไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมันจะเป็นเงาของความดีแล้วจะมีเทวดามาช่วยปกปักรักษาพวกเราแต่ถ้าเราทำไม่ดีมันก็มีเหมือนกันเทวดาที่คอยซ้ำเติมเราเขาเรียกว่าพวกมิจฉาทิฏฐิความผิดอย่างพวกเรานี่มันมีมิจฉาทิฏฐิเรามีแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบประพฤติชอบ ปฏิบัติชอบคิดชอบพูดดีคิดดีทำดีทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของพวกเราฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันเนี่ยก็มาแสดงความสามัคคีไม่ใช่เฉพาะวัดสังฆทานอย่างเดียวทั่วประเทศต่างประเทศด้วยที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีถ้าท่านไม่ดีเราก็คงไม่ทำเราก็คงไม่อุทิศส่วนบุญให้ท่าน เป็นพระราชาที่ดีเราก็ต้องทำตอบแทนท่านนั่นเป็นที่ปิติยินดีว่าเรานั้นมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นเลิศในโลกทรงภูมิใจว่าเราเกิดในประเทศไทยแล้วเราเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกบาสิกาเราไม่ได้ถือกำเนิดโดยสายเลือด แต่เราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความศรัทธาด้วยสติด้วยปัญญาของเรานั้นเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธก็จริงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่คนจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยแล้วยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ญาติโยมทั้งหลายมันเป็นสังคมเห็นแก่ตัวไม่สนใจใครเป็นสังคมที่ว่าอยู่กับความคิดของตัวเองไม่แสดงออกนะ ไม่แสดงออกจะแสดงออกอีกทีก็คือหมายว่ามันสติมันแตกแล้วมีอะไรก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะเก็บไว้จนไม่มีที่เก็บก็ระเบิดก็เรียกว่าสติแตกหรืออีกทีเรียกว่าอะไรวิกลจริตหรืออีกทีก็เรียกว่าบ้านั่นแหละนะที่มันบ้าเพราะอะไรเพราะความคิดพอเราคิดไม่หยุดเมื่อคิดไม่หยุดแล้วดวงจิตดวงใจของเราน้อยๆที่มันละเอียด อะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็สั่นคลอนก็โคลนเคนนะก็ปูก่อนแล้วด้วยคำพูดของผู้ที่เราใฝ่หรือว่าที่พวกเรานั้นเอาใจไปฝักใฝ่พูดอะไรให้เราไม่พอใจพูดอะไรเราให้เราน้อยใจเราก็เก็บไปคิดฉะนั้นความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดถ้าคิดดีไม่น่ากลัวโยม คิดไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญานี้ความคิดในนี้ไม่น่ากลัวแต่ความคิดอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันนี้เป็นจิตที่อย่าให้มีในจิตใจของพวกเราจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งจะปรุงแต่งได้ด้วยอะไรด้วยการสัมผัสอายตนะภายนอกอายตนะภายในรูปรสกลิ่นเสียง ปุถุพะตัมมโลมตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่สัมผัสคือกระทบแล้วถ้าเราไม่มีสติก็ไม่มีกำแพงที่จะกั้นอารมณ์ต่างๆเมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจไม่พอใจก็ส่งไปที่จิตส่งไปที่ใจใจเป็นผู้เก็บถ้าเราไม่มีสติคอยกลั่นกรองเนี่ยโยมอะไรก็เข้ามาสู่ใจเราหมดเลยแล้วถามว่ามันแบกไหวไหม ทุกคนจะมาเชื่อได้ว่าทุกคนนั้นมีความคิดมีความทุกข์มีความกังวลใจไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าทุกคนนั้นไม่มีความทุกข์ในเรื่องของความคิดปัญหาแต่ละปัญหานะทุกคนมีแต่ละคนแต่ว่าคนใดที่จะหาทางออกคนใดที่จะดำเนินตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยบาทกูบาอาจารย์ที่ชี้แนะว่า สิ่งที่ไม่ดีให้ละพุทธเจ้าสอนว่าละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตของตัวในข่าวลอก
ประคับประคองจิตของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ตั้งมั่นอยู่ในศีลในทานในภาวนาสิ่งเหล่านี้นะเป็นอริยสัพพายในของพวกเราสมบัติอื่นหมื่นแสนนั้น ก็ให้เรานั้นได้สุขกายสบายใจได้ชั่วมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่แต่บางครั้งสมบัติเงินหมื่นเงินแสนก็ไม่ทําให้เรานั้นมีสุขเพราะอะไรล่ะเพราะใจมันทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความคิดเพราะความหวงความห่วงความกังวลใจความเล่าร้อนใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเราก็ต้องมาประพฤติมาปฏิบัติถามว่านั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเราได้ได้ไล่บุญบุญคืออะไรล่ะ ที่เราจะเข้าใจกันก็คือความสุขแต่ที่จริงบุญก็คือการชำระนะเมื่อเราชำระแล้วของที่มันไม่บริสุทธิ์ชำระให้บริสุทธิ์แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ความสุขใช่ไหมแต่ถ้าใจเรายังไม่มีบุญยังไม่ได้ชำระล้างด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญามันก็ทําให้ใจเราเล่าร้อนมันก็ไม่เป็นสุขกายสบายใจฉะนั้นบุญเนี่ยต้องสร้างต้องทํานะอย่าไปคิดว่ารอไว้อายุแก่รอไว้ให้หมดงานรอไว้ ลูกหลานมันโตก่อนอย่าไปรอเวลาไม่คอยท่านะเวลาไม่คอยใครเกิดแล้วก็เกิดกันแล้วโยมเจ็บแล้วก็เคยเจ็บแก่แล้วก็จะเริ่มแก่แล้วความตายก็จะเริ่มคืบคลานเข้ามาไม่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่อนะยกตัวอย่างอย่างเมื่อคืนนี้วัดฐานกฐานก็ไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม หลวงพ่อเจ้าคุณบุญพยานวิราชเจ้าวาดวัดเขาสุกิมแต่มาอยู่อินเดียโยมก็เขามีไลน์มีอะไรเฟซกันเขาก็บอกเจ้าวาดวัดเขาสุกิมมรณภาพแล้วเราบอกเรื่องมันเก่าแล้วท่านมรณภาพมาตั้ง7-8 ปีแล้วเขาบอกไม่ใช่เจ้าวาดองค์ปัจจุบันอ้าวองค์ปัจจุบันหลวงพ่อบุญหรือเปล่าเขาบอกไม่รู้อ่านะดูที่ดูรูปสิพอดูรูปโยมใจมันหาย เพราะเราไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้คิดว่าเห็นกันละหลัดแล้วจะไปได้ง่ายได้ขนาดนี้เพราะก่อนเข้าพรรษาก็ไปงานท่านยังแข็งแรงไม่มีวี่แววว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยให้พวกเราเห็นแต่ความตายแน่นอนที่สุดแต่ไม่แน่นอนคือวัยเวลาสถานที่ฉะนั้นโยมอย่าประมาทกันนะเพราะพระครูบาสอนให้พิจารณาความตายก็ เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ถามว่าน่ากลัวแล้วเราหนีพ้นไหมล่ะตรงไหนที่มันกลัวเข้าไปศึกษามันครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านบอกว่าถ้าอยู่ป่ามันกลัวอยู่ป่าอยู่ป่าช้ามันกลัวอยู่ป่าช้าอยู่กับผีกลัวผีอยู่กับมันให้มันหายกลัวเมื่อเราอยู่กับทุกเนี่ยโยมแต่เรากลัวทุกใช่ไหมถ้าถามว่าหนีพ้นทุกไหมเราก็คอยฟ้าจะหาแต่สุขนั่นแหละแต่ทุกคนต้องมีนั่งนาน ทุกไหมแต่ฟังเทศเป็น2-3 ชั่วโมงไม่ไปไหนมันแคบขึ้นทุกไหมทุกนั่งนานๆบางเทศบางธรรมจิตใจก็สงบจิตใจก็เป็นสมาธิเอาแล้วอะไรเกิดขึ้นทุกอะไรทุกขาใช่ไหมเนี่ยมันทุกทั้งนั้นเลยโยมแล้วถามว่าแล้วเราจะหนีมันได้ไหมหนีไม่ได้แล้วเราจะอยู่กับมันได้ไหมได้ไหมโยมมันต้องได้ดิเพราะมันอยู่กับเราอะ แต่มาล่ะเราจะปรับสภาพยังไงให้รับสภาพตามความเป็นจริงว่าอันนี้คือทุกข์อันนี้คือเหตุแห่งทุกข์อันนี้คือการดับทุกข์อันนี้คือผลแห่งการดับทุกข์พุทธเจ้าเนี่ยวางหลักไว้สี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราเคยรู้จักทุกข์เรามั้งไหมที่ไม่รู้จักเพราะไม่ได้พิจารณาพอทุกข์หน่อยนั่งนานก็ลุกหนี ฟังนานลำคาญกับลูกหนีเป็นทุกข์ที่หูเพราะว่ามันกระแสจิตมันรับไม่ได้เพราะว่าไม่เคยหัดฟังเทศฟังธรรมบางคนก็บ่นโอ้ทำไมเทศนานทำไมนั่งสมาธินานเพราะว่าจิตไม่เป็นอกุศลแต่คนที่ฝึกหัดดีแล้วจิตที่ฝึกหัดดีแล้วนี่ย่อมนำสุขมาให้นะแต่นี้คนเรามันไม่เรียนรู้ทุกข์เพราะทุกข์เราหนีเลยแล้วถามหนีพ้นไหม หนีไม่พ้นหรอกโยมแต่ทํายังไงจะอยู่กับเขาให้ได้ก็คือยอมรับสภาวะความเป็นจริงไงอยู่กับเขาให้ได้เมื่ออยู่กับทุกข์ได้แล้วโยมไม่มีอะไรจะทุกข์อีกแล้วเพราะเราศึกษาเรารู้แล้วว่าไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เองเกิดขึ้นมาแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายมีพัดภาคมี
เสียอกเสียใจมีเสียของรักไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขถามว่าสุขจริงๆมีไหมโยมมีหรือเปล่าสุขที่โยมพอใจในการกินการอยู่การพูดการคุยการหลับการนอนมันก็เป็นสุขแค่ชั่วคราวแต่ถามว่ามันถาวรไหมมันก็ถาวรแค่นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วมันทุกข์ทั้งนั้นแหละแล้วยิ่งเราล่วงเลยวัย วัยหนุ่มวัยสาวไปแล้วโยมนะทุกข์กับการเห็นทุกข์กับการไม่เห็นทุกข์กับการได้ยินทุกข์กับการไม่ได้ยินนะทุกข์กับการเห็นหมายความว่าไงเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบใจก็ทุกข์ใจเมื่อไหร่มันจะไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่มันจะพ้นไปจากตาของเราทุกทีนะทุกข์กับการได้ยินคนนั้นนินทาว่าร้ายคนนั้นด่าเราคนนั้นนินทาเรา พอเขาพูดดีๆนะความทุกข์นั้นก็หายไปเราก็ไปดีใจกับเขาอีกอันนี้เราต้องตั้งจิตให้มั่นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนใครมันเหมือนกันหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วเรามีอะไรร่างกายของเราเกิดมาประกอบด้วยอะไร ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปรู้จักกันหรือยังรูปเวทนารู้จักเวทนากันหรือยังสัญญารู้จักสัญญากันหรือยังวิญญาณรู้จักกันหรือยังทั้งมันอยู่กับเราแหละนะอันนี้ถ้าเราพูดไปเป็นเรื่องปรามันเป็นหลักปริยัตินะ ปริยัติคือหมายความว่าไงให้ศึกษาดูนะโยมปริยัตินี่ไม่ใช่ไปอ่านตำรับตำราเป็นภาษาบาลีนะไม่ใช่ให้เรามีปริยัติรู้รูปมันคืออะไรรูปมันคือร่างกายและจิตใจรูปก็คือเนี่ยอาการ32ของเราเนี่ยนะไอผมขาวๆหนังเหี่ยวๆนะตาย่นๆฟันล้อๆเนี่ยรูปของเราเนี่ยแหละนะแล้วถามว่าแต่ก่อนมันเป็นแบบนี้ไหม หนังเราเนี่ยมันหย่อนยานแบบนี้ไหมมันไม่หย่อนไม่ยานแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นนี่เพราะอะไรล่ะเพราะมันเป็นอนิจจังไงมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอะไรมันก็บายไปดิบายเสร็จแล้วมันก็คล้อยไปรับจากเราไปรับก็คืออะไรหมดลมหายใจฉะนั้นเราศึกษาให้เป็นความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็อยู่กับทุกข์ได้ทําไมพุทธเจ้าถึงเอาทุกข์ขึ้นหน้าล่ะก็มันเป็นความจริงใช่ไหมล่ะ แต่คนเราไม่พิจารณาว่ามันเป็นความจริงว่าเป็นความทุกข์เราก็คิดว่าไอ้นี่มันคือมันสงสัยโยมนะแต่ถ้าเราปฏิบัติทำแล้วมันไม่สงสัยหรอกไอ้นี่คือทุกข์นะไอ้นี่คือสมุทัยฉะนั้นสาวหาเหตุด้วยตัวของเราเองนะอย่าไปดูข้างนอกดูข้างในใจของเราแล้วถามว่าดูใจเราดูยากไหมไม่ยากนะนั่ง เท้าขวาเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละทำจิตให้มั่นมีสติมีตัวรู้ก่อนรู้ว่าภาวนาอะไรเมื่อรู้ว่าภาวนาแล้วคือตัวรู้ก็คือตัวสติพอตัวสติรู้แล้วทีนี้จิตก็มั่นตั้งมั่นใจมันมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาเมื่อใจตั้งมั่นแล้วเนี่ย มันก็เกิดเป็นปัญญารู้ตามความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคมีความสุขความทุกข์นะมีตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราก็ฟังกันอยู่เนี่ยประจำใช่ไหมพระท่านก็เทศอยู่เนี่ยโยมธาตุสี่ขันธ์ห้าอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราเข้าถึงกันยังอนิจจังคือความไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วถามว่าไปพิจารณาตรงไหนความไม่เที่ยง ก็ร่างกายของเรานั่นแหละมันเที่ยงไหมล่ะแต่ก่อนเราเป็นแบบนี้ไหมแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นแบบนี้แต่เพราะว่ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโยมเกิดทุกข์ใช่ไหมทุกข์ต้องไปทําอะไรผมขาวก็ไปย้อมให้มันดำใช่ไหมตามันย่นก็ไปดึงให้มันตึงหน้าผิวมันเหี่ยวมันย่นก็ไปหาอะไรมาชโลมกันนะ ถ้าไม่ทำไม่บำรุงรักษามันแล้วเนี่ยมันก็เกิดทุกข์ใช่ไหมทุกข์ตอนไหนโยมทุกข์ตอนส่องกระจก
โอ้น่าสงสารจริงเนาะหน้าตาของดันทําไมมันเป็นแบบนี้กระจกมาหลอกหรือเปล่ากระจกไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงเรายอมนะมันจะขาวก็เรื่องของมันมันจะเหี่ยวก็เรื่องของมันไม่ใช่เหี่ยวไม่ใช่ขาวเฉพาะเราใช่ไหมแต่ก่อนพ่อแม่เราก็ไม่ใช่เป็นแบบนี้ แต่ก่อนเราไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เดี๋ยวนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วอะไรเกิดขึ้นโยมความเสื่อมมันเกิดขึ้นใช่ไหมไอ้ที่ว่ามันตึงๆอะไรมันหย่อนหมดนะแต่ที่มันไม่หย่อนก็คือหูเราเนี่ยมันตึงอยู่เรื่อยนะยิ่งพอพระเทศพระสอนเนี่ยมันตึงหนักก็ไปเลยพระบอกก็ไม่ฟังนะแต่เวลาเรื่องอื่นแล้วก็มันไม่ตึงเรายอมคอยเอี้ยหูฟังอะไรนะอะไรนะ อะไรนะถ้าเขาด่าเราก็เอาแล้วร้อนอกร้อนใจแล้วถ้าเขาสรรเสริญเยินยอเราก็ค่อยเงียบเข้าไปใกล้ๆฟังให้มันชัดๆมันจะได้ชื่นหัวใจนะคนเราไม่ยอมรับความเป็นจริงมันก็อย่างเงี้ยโยมแต่ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงแล้วทุกอย่างเป็นธรรมดาฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลเป็นเรื่องธรรมดาแล้วธรรมดาคืออะไรก็คือธรรมชาติสิ่งทั้งหลายแหละที่มีชีวิตก็ดีเป็นต้นไม้เป็นสัตว์ เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเราเขาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครอยู่หรอกเราก็ตายกันหมดไม่มีใครเหลือฉะนั้นความตายต้องพิจารณาเป็นมรณานุสติให้มากๆโยมเมื่อเราพิจารณาถึงความตายแล้วเนี่ยมันคลายกำหนัดไงคนเราเกิดมาแล้วก็ตายจะมีอะไรก็มีแค่บุญกับบาปเท่านั้นเองก็มีสวรรค์กับนรกเท่านั้นเองที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งอื่นขอรับรองว่าพึ่งไม่ได้ ลูกหลานบ้านช่องทรัพย์สินสมบัติก็พึ่งได้แต่ถ้าเรามีปัญญามีกุศลเราก็พึ่งมันได้พึ่งแบบไหนล่ะง่ายๆนะง่ายๆเลยซื้อที่ดินถวายวัดวัดสังฆทานก็ดีวัดประบาทน้ำพุก็ดีนะซื้อที่ดินถวายวัดแล้วตายไปชาติหน้าโยมซื้อที่ดินนี่อานิสงส์มากเลยนะโยม โยมมีเงินร้อยล้านแต่โยมไม่มีที่ดินโยมจะเอาไปทําอะไรได้มีเงินร้อยล้านแต่เขาไม่ขายที่ดินให้เราเราจะไปสร้างวิมานเราได้ไหมเราจะไปปลูกผักเราไปขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกข้าวปลูกกล้วยปลูกอ้อยอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไม่มีดินที่ไม่มีแผ่นดินเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยบริจาคดินแล้วเราถ้าเราบริจาคซื้อที่ดินให้แก่วัดเนี่ยเป็นธรณีสงฆ์เป็นสมบัติของสงฆ์แล้ว กลางวัดก็ออกมาเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติญาติโยมก็มานั่งสมาธิสวดมนต์เจริญสติเจริญภาวนาเมื่อมานั่งกันมากๆโยมก็มีความสงบใจก็บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์สงบแล้วบุญก็เกิดขึ้นแล้วทีนี้ใครจะได้รับล่ะใครเป็นผู้บริจาคใครเป็นผู้บริจาคในที่ดินนั้นคนนั้นก็ได้รับเต็มๆไปเลยโยม ฉะนั้นถ้าสิ่งเงินทองเนี่ยถ้าเรารู้จักบริหารให้เป็นมันก็เกิดประโยชน์นะบางครั้งบริหารไม่เป็นมันเกิดโทษนะฉะนั้นอย่าให้เงินมันใช้เรามันใช้เราโยมไม่มีเวลามันบวชอย่างนี้ก็หรอกถึงวันหยุดก็มาหยุดไปทํามาหากินรู้จักพักผ่อนไม่รู้จักมาเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมจะหาแต่เงินนะถามว่าหาแล้วเอาไปทําอะไรเอาไปทําบุญหรือเปล่าก็มาอีกเอาไปทําอะไร ไปทำให้ตัวเองนั้นไม่น่าทุเรศไม่น่าสมเพศใช่ไหมผู้หญิงเข้าใจไหมตัวเองไม่น่าทุเรศไม่น่าสมเพศคืออะไร ถ้าผู้หญิงก็เมคอัพเดี๋ยวไปซื้อชุดเดี๋ยวไปซื้อรองเท้าแล้วถามว่าต้องซื้อที่มันแพงๆด้วยนะซื้อถูกไม่ได้เดี๋ยวใส่แล้วกี่กากจะขึ้น คนก็มองแล้วจัดทุเรศสมเพศเราต้องซื้อที่มันแพงๆที่มียี่ห้อแบรนด์เนมแล้วถามว่ามันต้องซักไหมล่ะแล้วถามว่ามันให้ความอบอุ่นเราไหมมันกันลมกันแดดให้เราได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันแต่เราไปติดแต่ถ้าโยมมีเงินเป็นร้อยล้านแต่มาไม่ว่านะไม่ว่าหรอกเพราะว่าจะได้กระจายรายได้ให้คนอื่นเข้าไง ถ้าเก็บเงินไว้คนเดียวเงินไม่สะพัดอันนี้เป็นหลักเศรษฐศาสตร์นะแต่นี้เราต้องพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาว่า
เราใช้เขาเพื่ออะไรใช่ไหมฉะนั้นถ้าร่างกายเราบริสุทธิ์สะอาดจริงๆแล้วทำไมเราต้องแปรงฟันเช้ามาต้องแปรงฟันล้างหน้าเพราะว่าร่างกายมันเป็นของล้างแห่งโลกใช่ไหมของเสียต้องออกจากร่างกายแล้วเมื่อของเสียอยู่ในร่างกายแล้วร่างกายจะบริสุทธิ์ร่างกายจะสะอาดไหมมันไม่สะอาดเมื่อไม่สะอาดแล้วเราทำอะไรก็ต้องรักษามันใช่ไหมรักษาได้ก็ดีรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันเถอะโยมนะ เชื่อได้ว่าทุกคนเนี่ยของปลอมมีเกือบทุกคนเลยเว้นอาตมาไม่ปลอมของไม่ปลอมปลอมมากปลอมน้อยคิดออกมากของปลอมคืออะไรเห็นไหมเหงือกจ๋าฟันลาก่อนเนี่ยมันปลอมทั้งนั้นเลยใช่ไหมแต่ว่ามันปลอมทําให้เกิดประโยชน์ดังนั้นสิ่งที่ปลอมๆอยู่ในใจของเราเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์หรอกนะมันเกิดโทษด้วย ไอ้สิ่งแปลปลอมอะไรล่ะความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทเขาเนี่ยสิ่งที่มันปลอมปนมาเนี่ยยันปลอมมาคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมาด้วยความบริสุทธิ์นะแต่ว่ามาเกิดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ปนเปื้อนก็เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เห็นที่ได้รู้ที่ได้สัมผัสที่ไปเก็บเอามาแล้วไม่มีการกลั่นกรองแต่อย่างพวกเรานี่เรากลั่นกรองแล้วใช่ไหม อาตมาเชื่อได้ว่าทุกคนในลานธรรมนี้เป็นผู้ที่คิดดีทำดีฝ่ายดีนะเมื่อคิดดีทำดีพูดดีฝ่ายดีแล้วดีๆก็อยู่ในใจของเราฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยพยายามละพยายามเลิกพยายามละมันไปเราอย่าเป็นคนหลงโยมอยู่กับโลกอย่าหลงโลกนะพุทธเจ้านี่สอนให้พระภิกษุนี่อุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาอยู่กับโลกไม่หลงโลก ด้วยอะไรด้วยเหตุปัจจัยสี่ตามเหตุตามปัจจัยอาหารการกินก็พอยู่ได้นะไม่ต้องเลิศเลอไม่ต้องเข้าห้างไม่ต้องเข้าร้านหรูๆกินแพงๆถามว่าอิ่มเหมือนกันไหมมันก็อิ่มแต่ที่ไปเขาเรียกไปเลือกไปเฟ้นไปทําอะไรให้มันเสียเงินเสียทองมากเพราะอะไรเพราะต้องไปประดับตกแต่งโดยที่มันไม่เกิดประโยชน์มันก็ข้าวเหมือนกันหรอกมันก็น้ําเหมือนกันหรอก แต่ละเราไปติดแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยไม่มีภูมิความรู้เลยนะเกิดมาเสียชาติเกิดนะอันนี้ไม่ได้ด่านะที่ไปฟังว่าเกิดมาเสียชาติเกิดที่ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วมีพ่อแม่ไม่ฟังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นเลยโยม ฉะนั้นอย่าให้เงินมันใช้เราเราต้องใช้มันใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะใช้มาทําบุญสุนทานสร้างโบสถ์สร้างศาลาซื้อที่ดินนะกุฏิวิหารสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นของเราแต่ที่เรากินเราใช้ไปทุกวันนี้มันหมดไปสิ้นไปโยมมันไม่เป็นของเราหรอกแต่ถ้าเราบริจาคให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้แหละมันอยู่กับเราชั่วฟ้าดินสลาย เกิดเล่าตายตายแล้วเกิดมันก็ยังเป็นสมบัติของพุทธศาสนาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรายึดได้ถึงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรกระทําควรจะยึดบาปอกุศลต้องอย่าให้มันยึดอยู่ในใจของเราถ้ายึดอยู่ในใจของเราแล้วเราจะทําอะไรไม่ได้เลยโยมมันจะมีข้ออ้างมาก็มาไม่ได้วัดก็คนก็เยอะรถก็ติดนะไม่มีที่หลับที่นอน มันมีข้ออ้างแค่นั้นแหละแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันทุกข์มันร้อนมันเดือดมันร้อนมันลําบากอย่างนี้แต่มันได้บุญแต่ถ้าเราลำบากอย่างอื่นมันบางครั้งมันก็ได้บาปนะบุญมันน้อยมากเลยแต่ถ้าเรามาอยู่ในวัดเนี่ยรักษากายวาจาใจของเราเนี่ยเจริญสติเจริญปัญญาเราตลอดนะฟังเทศฟังธรรมก็ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงนะนั่งอยู่ตรงไหน กายอยู่ไหนจิตอยู่ตรงนั้นไม่ใช่กายอยู่ในวัดจิตออกไปไหนล่ะไปช้อปปิ้งตามห้างนะไปร้านค้าไปร้านอาหารร้านนั้นร้านนี้นะยิ่งอยู่ในวัดเนี่ยโยมปรุงแต่งมากเลยนะเพราะมันไม่สบายที่ไม่สบายเราก็มาหัดไม่สบายดิโยมคนเราเนี่ยถ้าสบายแล้วมันจะไม่เปิดปัญญามันจะไม่คิดไม่พิจารณาอะไรถ้าเรามีความสุข
เราก็เสวยสุขของเราแล้วถามว่าสุขนั้นมันหมดไหมบุญนั้นมันหมดไหมมันก็หมดเหมือนกับว่าเราใช้ไปใช้ไปแล้วไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมไม่มีอะไรมาเติมให้มันเต็มมันก็หมดไปอย่างที่เราเคยได้ยินประจําว่าหมดบุญเพราะอะไรเพราะไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระไม่นั่งสมาธิไม่เจริญสติไม่เจริญปัญญาบุญก็หมดฉะนั้นอย่าเสียโอกาสเกิดมามืดอยู่มืดแล้วไปสว่าง นะบางครั้งนี่คนเราเนี่ยเกิดมามาจากบาปอกุศลมามืดมาแต่ว่าพอมาอยู่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยได้พบพระพุทธศาสนาได้เจอวัดปฏิบัติได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มาขัดเกลากิเลสตัวเองขัดจิตขัดใจของตัวเองก็ทําให้ขาวก็เป็นสิ่งที่สว่างบางคนนี้มาก็มืดอยู่ก็มืดไปก็มืดอันนี้น่าเสียดายอาตมาภาพที่เกิดมาความมันเป็นมนุษย์ พบพุทธศาสนาด้วยแล้วน่าเสียดายจริงๆกับอีกคนอีกกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นที่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปโดยที่สิ่งเหล่านั้นอยู่กับหน้าเราแล้วเหมือนกับว่าเรามีอาหารแล้วเนี่ยแต่เราไม่เอื้อมมือไปหยิบช้อนไม่เอื้อมือตักไม่เอื้อมือเข้าปากแล้วถามว่ามันหิวไหมมันจะอิ่มไหมมันก็ได้แค่ดูแล้วมันไม่อิ่มหรอกมันก็เกิดทุกข์ แต่เราเป็นผู้ฉลาดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาแล้วเห็นอาหารทิพย์วางอยู่ข้างหน้าเรารีบตักรีบกินทำยังไงให้มันอิ่มรู้รสที่มันได้เรียนอร่อยด้วยอะไรทานศีลภาวนาของพวกเรานี่คือข้อวัดของญาติโยมคารวะแต่สำหรับนักบวชศีลสมาธิปัญญาของพวกเราคืออาหารทิพย์ของพวกเราฉะนั้นอย่าประมาทนะในความเป็นมนุษย์ อย่าประมาทในความที่ว่าคิดว่ายังไม่ตายในวัยในเวลาเพราะเวลาล่วงไปล่วงไปถามตัวเองไหมว่าบัดนี้เรากําลังทําอะไรเคยถามตัวเองไหมไม่เคยถามเพราะว่าไม่รู้จะถามไปทําอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเราถามตัวเองว่าเวลามาล่วงไปล่วงไปเรามีศีลเรามีสมาธิหรือยัง เราเจริญสติเจริญปัญญาหรือยังเพราะเวลามันล่วงไปแล้วประการกืนกินเวลาแล้วก็กินไวของเราไปด้วยแล้วปัจจุบันนี้เราไม่ตายดีโยมไม่ตายดีไม่ได้แช่งที่สัมผัสมาแต่ละคนอาตมาไปอินเดียมาเนี่ยบางคนบอกว่า ไม่รู้หนูรอดมาได้ยังไงมันมาตั้ง3 เล็งนะถ้าผู้หญิงก็ไม่ต้องอธิบายนะเล็งอะไรบ้างนะมันเล็งไปตรงนั้นแหละแต่ว่ายังมีบุญที่รอดมาเนี่ยมันสิ่งสำคัญที่สุดนิยมสมัยก่อนนี่คนแก่หมดลมหายใจอยู่กับบ้านไม่ตายโรงพยาบาลหรอกโยม ไม่ค่อยมีใครตายโรงพยาบาลหรอกส่วนมากก็เอ้ายายยายคนนั้นแกไปแล้วเหรอไปไงแกก็หลับไปเฉยๆงอมไปเฉยๆแต่พวกเราเตรียมใจไว้นะเตรียมไว้มะเร็งมันกำลังเล็งนะยิ่งคนไหนไม่เข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมนะระวังมะเร็งเสร็จแล้วก็จะมาเราระวังให้ดี สาเหตุที่ปัจจุบันนี้คนเป็นมะเร็งกันมากเพราะอะไรเพราะอาหารการกินที่รู้ๆเนี่ยที่รู้จักเนี่ยโยมมะเร็งทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเลยโรคมะเร็งทั้งนั้นเลยถ้าถามว่ามันเป็นกับการเป็นอยู่ของพวกเราเราไม่รู้จักการพิจารณาในเรื่องของการกินบริโภคของที่แสลงนะอย่างผู้หญิงเนี่ย แสลงที่สุดคือน้ำแข็งน้ำเย็นไอติมไม่ต้องบอกนะว่าช่วงไหนนะแต่เราก็ยังไปบริโภคมันรู้มันของแสลงนะเวลามีรอบเดือนก็ไปกินของเย็นๆแทนที่จะกินของร้อนเพื่อจะให้ริ่มเลือดมันละลายนะเราก็ไปชอบเพราะอะไรเพราะชอบที่ไหนนะไม่ใช่ชอบที่ปากเราโยม ใจมันชอบจิตมันสั่งนะปากลิ้นมันก็แค่ลิ้มรสเท่านั้นแต่ที่มันเสพ
ที่มันชอบเพราะใจเพราะจิตฉะนั้นต้องระวังนะแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องการค้าขายนะเรื่องธุรกิจเอาเปรียบผู้บริโภคทุกอย่างเจือปนไปด้วยสารพิษทั้งนั้นโยมนะได้ข่าวใช่ไหมปลาหมึกสดแช่ด้วยฟอร์มาลีนกุ้งสดอาหารทะเลนี่ควรงด เพราะมันเป็นเชื้อโรคเพราะมันเป็นอาหารของมะเร็งเนื้อสัตว์เขาก็ใช้สารเร่งฮอร์โมนให้มันโตให้มันเนื้อแดงแล้วถามว่าเราก็บริโภคสารพิษเข้าไปทั้งนั้นเลยโยมทั้งนั้นแหละน้ำอัดลมก็ดีนะกินเข้าไปแล้วทานเข้าไปแล้วก็เป็นโทษเสียตังค์ด้วยเสียสุขภาพด้วยเสียชีวิตด้วยแต่เราก็ทำกัน ถ้าถามว่าทำไมไม่ใช้ปัญญาเพราะอะไรเพราะเราไปติดมันไม่ใช่มันติดเรานะเราไปติดมันฉะนั้นรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยเราต้องรักษาเรื่องอาหารการกินนะยิ่งมีอายุมากๆเนี่ยของเย็นอย่าไปกินนะนิตมาก็พยายามนะงดของที่ว่านี่แหละนะก็ภาวนาว่าอย่าให้มันเล็งมาเราแล้วกัน จะได้อยู่นานๆนะย้อนไปถึงหลวงพ่อบุญท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสมชายประสานงานรับงานปฏิภาณหลวงพ่อสมชายหลวงปู่สมชายต่อตั้งกระสร้างเจดีย์พันล้านยังไม่เสร็จเลยโยมท่านไม่นึกถึงเราเอ๊ะมันจะคิวเราหรือเปล่าเนี่ยชักผวาเหมือนกันนะโยมนะ อยู่ๆบอกว่าเจ้าอาวาสพระสังฆทานตายซะแล้วบางคนก็ดีใจเอิมตายซะดีก็ดีนะฉะนั้นอาตมาไม่ประมาทอาตมาถึงเร่งสร้างทุกสิ่งทุกอย่างซื้อที่ดินทําสิ่งก่อสร้างให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นไปอย่าไปรอวันทั้งที่ไม่มีปัจจัยหรอกแต่ทําไปแล้วอย่างหนึ่งคือทําอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่จะมารับหน้าที่จะได้เสวยสุข จะต้องมาดั่งด่าอาตมาว่าทําอะไรว่าใหญ่โตทิ้งภาระไว้ให้แต่หลวงพ่อสนองนี่อาตมาไม่เคยพูดไม่เคยคิดอย่างนั้นนะมีแต่ความปิติมีแต่ความปราบปลื้มใจที่ว่าท่านนําพาพวกเราให้พวกเราได้สร้างกุศลไม่เคยคิดอคติเลยว่าโอ้หลวงพ่อสนองทิ้งภาระให้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่มันเป็นวาสนาบารมีของเราที่เราจะได้ร่วมบุญกันแล้วก็น่าปิติยินดีและก็น่าสาธุที่ญาติโยม พระสังฆทานยังไม่ทิ้งกันเพราะหลวงพ่อสุดท้ายท่านเขียนไว้ว่าอย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันโยมได้ยินได้ฟังสิ่งนี้ก็คงคิดได้นะว่าอย่าทิ้งกันช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปแล้วปฏิภาณของท่านก็จะได้สําเร็จจะได้ไม่ค้างว่างานของพ่อนั้นไม่สําเร็จท่านคิดแล้ว ท่านจากเราไปแล้วงานของท่านก็ไม่สําเร็จตอนนี้ก็เกือบจะ100%แล้วพระพุทธรูปทองคําก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะแต่ปัญหาว่าจะไปตั้งตรงไหนเสร็จแล้วโชว์ไม่ได้ก็อยากจะโชว์ให้ญาติโยมเห็นว่านี่มันเสร็จแล้วนะที่ญาติโยมบริจาคทองคํามาใกล้เสร็จแล้วเหลือแต่ประพักกับโมลีผมเท่านั้นเอง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ก็ยังต้องช่วยกันนะหลวงพ่อโตวันนี้งดรับไม่งดรับนะแต่งดที่จะบริหลอมทองเพราะว่าต้นทุนมีนิดเดียวต้นทุนมีนิดเดียวเพราะว่าเราก็วันสําคัญเราก็รับบริจาคแล้วก็หลอมทองกันมาตลอดและญาติโยมก็ช่วยกันงวดหนึ่งก็2 กิโล 3 กิโลก็คืบหน้าไปมาก ฉะนั้นวันนี้ญาติโยมมีทองก็มาบริจาคได้แต่ว่ายังไม่หลอมหลอมก็นิดเดียวขายขี้หน้าเขานะหลอมแล้วต้องให้หน้าภูมิใจให้เป็นกิโล2 กิโล 3 กิโลไม่ใช่หลอมแล้วครึ่งกิโลยังไม่ถึงเลยเสียชื่อชนพระสังฆทานหมดนะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันให้เป็นกุศลนะเราตั้งใจมาจากบ้านแล้วว่าจะมาสร้างกุศลจิตให้มันเกิดขึ้นแล้วระยะที่เราอยู่ใน วัดเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ปล่อยมันไป
ความคิดก็แค่ความคิดนึกอย่าไปค่อยตามมันดูมันดูมันเฉยๆแต่อย่าไปใส่อารมณ์อย่าไปจับมันเข้ามาในใจเมื่อจับเข้ามาในใจแล้วนิยมมันยากที่จะแกะออกเพราะใจของเรานี่มันยึดอะไรแล้วมันยึดให้มั่นถ้ายึดความดีก็ยึดมั่นยึดความไม่ดีก็ยึดมั่นแต่ขอให้ยึดความดีดีกว่ามันจะได้มั่นคงในพระพุทธศาสนาเราจะทําอะไรก็ได้สําเร็จ ชาตินี้เรายากเราลําบากเราไม่มีปัญญาเราก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติงดบาปบําเพ็ญบุญกันไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆไม่วันใดวันหนึ่งมันก็ถึงความสําเร็จฉะนั้นเราเกิดมาเป็นพุทธศาสนาแล้วเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดคือพระนิพพานมีใครไม่ปรารถนาบ้างเนี่ยมีไหมหรือไม่สนใจ ฉันยังชอบความเกิดอย่างความเป็นมนุษย์การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเกิดอะไรเกิดความคิดที่เป็นอกุศลเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์มันทุกข์ไหมแต่ถ้าความคิดดีๆเกิดบ่อยๆมันจะเป็นบุญท่านการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเกิดแล้วตายแล้วเกิดมันทุกข์ทุกข์ทุกข์เท่านั้นเลยทุกข์แปลว่าอะไรสิ่งที่ทนได้ยากที่ทนได้ลําบาก พิสูจน์ง่ายๆโยมนั่งสมาธิตั้ง1 ชั่วโมงโยมไม่ขยับเขยื้อนดิถามบางคนทําได้เพราะข้ามเวทนาแต่บางคนทําไม่ได้มันจะเป็นงานจะตายไหมมันจะตายจริงๆนะโยมนะฉะนั้นเราจะดูความตายดูไม่ยากหรอกนอนที่มีลมหายใจเนี่ยดูลมหายใจนั่งจนทุกเวทนามันเกิดแล้วเนี่ยใจลมหายใจเรามันก็แผ่วลงเหมือนจะตายเหมือนจะหมดลมนั่นแหละ ฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าคนเราที่จะตายคือลักษณะแบบนี้คือมันทนได้ยากทนทุกเวทนาไม่ได้มันก็เลยหมดลมหายใจเขาเรียกว่าขาดใจตายแต่ถ้าเราตายในขณะที่เราภาวนานี่มันจะเกิดเป็นกุศลเป็นบุญแต่ถ้าตายในขณะที่ใช้ชีวิตประจําวันขาดสติขาดปัญญาเนี่ยโอ้ไม่รับรองว่าไปไหนนะถ้าจิตของตัวเองตัวนั้นเป็นกุศลก็ไปสู่สุคติ แต่จิตขณะนั้นเป็นบาปเป็นอกุศลก็ไปทุกขติฉะนั้นเราต้องหวังสุคติณโยมคือสิ่งที่ทําให้เรานั้นมีความสุขแต่พระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมานึกคือพูดง่ายมันไม่มีทุกข์นั่นแหละนะแต่ตามใดถ้ายังมีกายมีอาการ32มีร่างกายมีจิตมีใจเนี่ยโยมมันทุกข์ทั้งนั้นแหละ นะฉะนั้นพิจารณาถึงสอนให้เรานะพิจารณาทุกข์ให้มากๆเมื่อเราพิจารณาทุกข์แล้วเนี่ยมันจะคลายออกได้ไม่งั้นมันก็รัดเราอยู่นั่นแหละอะไรก็ทุกข์อะไรก็ทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเรารู้จักพิจารณาแล้วเนี่ยก็ดูมันเฉยๆมันปวดก็เรื่องมันปวดตรงไหนนะก็ถามดินั่งสมาธิมันปวดตรงไหนปวดหลังแล้วจิตเราปวดหรือเปล่า ก็ต้องแยกนะโยมนะแยกอันนี้สําคัญเราไม่แยกดิกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันแต่เวลาเกิดทุกข์แล้วเราไม่รู้จักแยกทุกข์ไงมันมีอุเบกขาเวทนาที่สุดแต่เราไม่ค่อยได้อุเบกขากันแล้วนะก็มีทุกข์นะแล้วก็มีสุข ก็มีทุกขเวทนาสุขเวทนาแล้วสิ่งที่เราต้องรู้จักเวทนาอีกอย่างคือเบกขาคือการวางเฉยวางเฉยแบบนี้แบบมีปัญญานะโยมนะไม่ใช่อะไรมันเดือดมันร้อนก็ปล่อยฉันก็อุเบกขาหลวงพ่อบอกว่าอุเบกขาน้ําจะท่วมไฟจะไหม้ก็ฉันก็อุเบกขาฉันก็นั่งภาวนามันเฉยๆเนี่ยไม่ใช่อุเบกขาคือต้องรู้จักละวางต้องปล่อยวางปล่อยว่างนะมันจะได้ไม่เกิดโทษไม่เกิดภัย แล้วอย่างนี้ยังไงเนี่ยทำไมมันเงียบเหงาจังเลยเนี่ยวันเกิด11 ปีวิทยุเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งแต่ที่จริงไม่ใช่วันนี้หรอกจะไปจัดวันธรรมดาก็ไม่มีใครมาหรอกก็จัดกันเองนี่แหละวันนี้เป็นวัน11 ปีครบ11ขวบของการก่อตั้งสถานีวิทยุที่หลวงพ่อสนองท่าน ตั้งอกตั้งใจทิ้งมรดกก้อนใหญ่ไว้ให้พวกเรา
เราก็พยายามรักษาจนสุดหัวใจแต่ณปัจจุบันนี้เราชักจะหมดความสามารถเพราะเราถูกกำจัดนะควบคุมในเรื่องการเผยแผ่ศาสนาพูดลงไปนี้จะผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยติดคุกก็ไปเยี่ยมกันด้วยกันแล้วกันนะ ไม่เป็นไรไม่กลัวหรอกไปคุกอ่ะมีข้าวให้ฉันไม่กลัวหรอกไม่ต้องทํางานด้วยแล้วไปสอนคนในคุกด้วยสบายเลยคิดในสิ่งที่ดีโยมถูกด้วยแง่กฎหมายบังคับโยมก็โทรมาจังเลยขนาดอยู่สายไหมหลวงพ่อทําไมวิทยุไม่ดังมันจะไปดังกับผีอะไรอ่ะแต่ก่อน10 กิโลยังไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวนี้ 500 วัตต์เสา 60 เมตรโยมมันก็เป็นวิทยุไปได้ไม่ถึง10 กิโลแล้ววิทยุการตั้งสถานีวิทยุต่างแล้วก็ต้องใช้งบมากต่างแล้วก็ต้องเสียงบมากเสียงบมากไงโยมอันดับแรกภัยธรรมชาติฟ้าผ่าอันดับ 2ภัยมนุษย์ เมื่อ2 วันเนี่ยสระบุรีโดนขโมยตัดสายส่งมันนี่ก็เป็นธงแดงขโมยคอมเพรสเซอร์แอร์เราก็ต้องไปหาทางป้องกันก็ต้องซื้อสายไปเปลี่ยนใหม่แล้วก็ต้องหาท่อเมื่อเช้านี้ปั๊มระเบิด 80,000 ดูดิโยมแล้วสถานีวิทยุอยู่ยังไงอยู่แค่นั้นโยม ไม่เรียกคุมกําเนิดก็ไม่เข้าใจว่าเขาคุมกําเนิดทําไมพระก็ไม่ได้ไปวุ่นวายเรื่องการบ้างการเมืองไม่ได้วุ่นวายไม่ได้ไปค้าขายไม่ได้ไปหลอกลวงไม่ได้ไปต้มตุ๋นใครก็หลอกอย่างเดียวหลอกโยมไม่เข้าวัดนั้นแหละหลอกโยมไม่ทําบุญกันนั้นแหละนะหลอกอย่างนี้ไม่เสียเปล่านะแต่ถ้าคนเราถ้าไม่หลอกก็ไม่ทําหลอกรู้เขาหลอกก็ยอมไม่หลอกกันนะ ไม่รอก็ไม่ทํากันอีกอะไม่ทําเองเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาแล้วแต่มาพูดประจําว่าการทําบุญเนี่ยถ้าเราทําด้วยตัวของเราเองด้วยปัญญาของเราเองเนี่ยมันจะเป็นมหาบุญไม่ใช่ทําเพราะรําคาญทําเพราะท่านพูดบ่อยจังรําคาญเพราะคนไทยเป็นคนที่ขี้รําคาญอย่างไปอินเดียเนี่ยขอทานไม่ขอประเทศไหนเลยขอแต่ประเทศไทยเนี่ยพอมารู้นิสัยไม่เอา ไม่เอาไม่เอาตักเดี๋ยวหยิบก็มาดูแล้วเนี่ยราคาจะเกิดแล้วพอราคาเกิดราคาก็จะเกิดตามเท่าไหร่นี่เนี่ยเฮามัดกิตนาเปซ่าเอาแล้วใช่ไหมไม่รู้นิสัยคนไทยนะอย่างขอทานมาขออะไรเนี่ยแต่มาบางทีรำคาญมันไม่มีระเบียบขอแล้วมันก็แย่งกันเหมือนเปรตเนี่ยนะนั่นไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่า เราอยู่เมืองสวรรค์นะคนจนคนขอทานอินเดียเนี่ยมันอยู่ในที่ต่ําที่ต่ำเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยบริจาคทานเขาไม่เคยให้ทานพ่อแม่บางคนเนี่ยโยมเกิดมาบรรพบุรุษเป็นขอทานลูกก็เป็นขอทานคือโคตรเง่าเป็นขอทานตลอดจนตายนั่นแหละคนอินเดียไม่มีอดีตไม่มีอนาคตคนจนนะ ไม่มีอดีตเขาไม่คิดอดีตอนาคตเขาก็ไม่มีปัจจุบันแต่เขามาปฏิบัติธรรมได้เนี่ยแต่มาว่าเขามารู้ธรรมนะอดีตเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขามาจากไหนเขาก็คิดได้อย่างเดียวรู้ได้อย่างเดียวรับได้เนี่ยคือพระเจ้าให้เขาเกิดมาเขาเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าให้อะไรมาเขายอมรับเขาพอใจแต่อย่างเราที่พ่อแม่ให้มาไม่พอใจอีกพ่อแม่ไม่มีสมบัติก็ว่าพ่อแม่อีก ทำเราเกิดแล้วก็ไม่ทำสมบัติให้เราสุขสบายแต่คนแขกไม่มีเขายอมรับเมื่อเขายอมรับแล้วโยมเป็นไงเขาไม่มีความทุกข์นะโยมถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในอากาศที่มันร้อนนะอยู่ในสถานที่ที่มันหนาวไหนใครเคยไปอินเดียมั่งยกมือดิในเนี่ยทางเนี้ยไปแบบไหนไปแบบไหว้พระหรือไปเที่ยวโอ้โห มีแค่นี้เองถ้าไปอินเดียจะเห็นสวรรค์กับนรกโยมแล้วจะกลับมานี่รักเมืองไทยมากที่สุดเลย
ไปแล้วจะรีบมาทําบุญให้มากที่สุดเลยไม่อยากไปเป็นขอทานพ่อแม่บางคนโยมหักขาลูกหักแขนลูกเพื่ออะไรเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการขอทานเราดูสังเกตดูหลายคนแล้วมันพิการอยู่นี่มันไม่ใช่พิการธรรมดาแล้วมันต้องพิการแบบตั้งใจให้พิการเพื่อจะได้ให้ลูกนั้นขอทาน เพราะว่าเป็นอาชีพของเขาฉะนั้นเราไปอินเดียเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนรวยเขาเรียกเรามหาราชานะเขาเป็นมหาราชามหาราณีเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเรารวยนะเขาถึงเรียกเราอย่างนี้ได้ฉะนั้นจงไปไปอินเดียจงภูมิใจว่าเราเป็นมหาราชามหาราณีเพราะเราเป็นคนรวยเขาเห็นเรารวยฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักการให้นะ รู้จักความเมตตาแต่ว่าต้องรู้จักช่องทางในการให้ให้สเปซสบายไม่ได้โยมมันดึงมันทึ่งเราล้มเลยนะนั่งต้องบอกให้มันนั่งเป็นแถวแล้วเราก็ไปให้มันนะถ้าให้กับมือมันยอมฟ้ามือเราเลยนะดึงไปเลยเป็นทั้งกรรมไปเลยเราบางคนคนแก่ล้มไปเลยท่านนึกบอกว่าเกิดในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเป็นแดนสุวรรณภูมิจริงๆเลยนะจะกินตรงไหนก็ได้ จะนอนตรงไหนก็ได้นะไม่มีเงินเนี่ยกระเป๋าก็ซื้อของได้ใช่ไหมพอจะทำบุญบอกไม่มีตังค์หรอกมันก็ไม่มีจริงๆอ่ะแบงค์ไม่มีมันมีแต่บัตรไหนใครมีบัตรใบเดียวมั่งใครมีสามใบสี่ใบห้าใบนั่นแหละเป็นหนี้อนาคตนะ คิดไปอนาคตแล้วปัจจุบันไม่คิดเป็นหนี้ในอนาคตแล้วเนี่ยบัตรเครดิตบัตรรูดซื้อของนั่นแหละATMไม่ใช่ATMก็ไปกดเงินไอ้นี่มันไม่ให้กดเงินหรอกกดไปเสียตังค์สมัยก่อนนี้ฟักกระเป๋ามาพิจารณาเสื้อตัวเราเท่านั้นมันมีแค่นี้พันเท่านั้นพันซื้อเท่านี้พันแล้วเหลือจะเหลือไหมเนี่ย ไม่ซื้อดีกว่านะปัจจุบันนี้ลด25%เปิดเลยไม่ต้องพิจารณาทั้งสิ้นหยิบได้ใบไหนก็ใบนั้นน่ะมันได้นั่นน่ะรูดปืดมาแล้วเสื้อมาแล้วกระโปรงนะพอสิ้นเดือนก็คุมขมับหาเงินเข้าธนาคารไม่ทันแล้วสมัยนี้ ไม่ต้องไปรับเงินเดือนอะไรนะทางอะไรเจ้าหน้าที่การเงินนะเขาสายให้ธนาคารยิ่งสะดวกหนักเข้าไปอีกนะยิ่งสบายพอสบายแล้วก็ติดความสบายก็เลยไม่พิจารณากันว่าจะหาทางไงให้มันหมดทุกข์กันนะแต่ก็น่าอนุโมทนาต่อพวกเรานะในการทำอย่างนี้ที่ยังมีปัญญานะได้มาบวชได้มาถือศีลฟังตามปฏิบัติธรรม ก็ถือว่าเป็นบุญของเราบุญต้องสะสมไว้เล็กๆน้อยๆทำนิดๆหน่อยๆนะแต่ไม่ใช่ว่าทำเฉพาะวัดนะกลับไปเอาไปทำที่บ้านไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนตื่นนอนนะทำภารกิจการงานก็ให้มีสติให้ภาวนาพุทโธพุทโธไว้ในใจไม่ใช่ว่าฉันมาปฏิบัติธรรมแค่ฉันบวชเนกขัมฉันกลับบ้านแล้วฉันไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วไม่ใช่ คือการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องสมควรให้บริสุทธิ์ให้ดีให้งามคือการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมก็คือเราอยู่กับธรรมชาตินี่แหละ อยู่กับคนก็ต้องรู้จักนิสัยรู้จักจริตของคนเพราะธรรมชาติของคนมีอะไรล่ะโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาเราก็อยู่กับเขาให้ได้ดิเราก็ปฏิบัติยังไงเราก็ทำใจให้ยอมรับสิ่งเหล่านั้นได้ อะไรมันจะเกิดก็เกิดอะไรมันจะเป็นก็เป็นสิ่งไหนวางได้ก็วางไอ้สิ่งที่มีที่เป็นเพราะว่ากรรมของเราเป็นกรรมเก่าก็ดีเป็นกรรมปัจจุบันก็ดีให้เราคิดอย่างนี้ทำไงต่อรู้สึกหวงเหวงใจจริงๆเลยเนี่ยว้าเวใจทอดพระป่าสถานีมันไม่มีปิติเลยโยมยังไงก็ไม่รู้เนี่ย มันไม่คึกคักเลยมันไม่แอคทีฟมันไม่อะไรนะมันแบบทำกับถามไปงั้นถามไปกลัวเขา
อ่ะเอามาข้างหน้านี่สิเออมาข้างหน้านี่เสร็จยังเออเอาไม่เป็นไรโยมทำตามหน้าที่เขาบอกว่า11 ปี11 ปีแห่งความหลังความหลังที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้ให้พวกเรานะเออก็นั่นดีว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยเอาแบบธรรมชาติจริงๆเลยนะเอาไม่เป็นไรได้ทุกรูปแบบเราตั้งใจไว้แล้ว ฉะนั้นสถานีนี่มีประโยชน์มากนะโยมนะมีประโยชน์มากเลยเมื่อวานนี้ไปออกรายการโยมก็สงสัยธรรมะถามหัวข้อธรรมะพอตอบไปแล้วโยมก็รู้แจ้งเนี่ยไม่เกิดความโอ้เลี้ยวไปหาพระก็มีองค์เดียวโยมเอ้ย อะไรมาหน้าอันหาดอย่างนี้อ้าวนาฬิกาหล่นเป็นไรก็ทำเป็นพิธีกรรมโยมจริงๆไม่ทำก็ได้หรอกแต่ทำก็ให้โยมได้ร่วมบุญกัน ต้นแฟ้มเป็นต้นไม้นาฬิกาไม่มีคนจัดขาดการประสานงานเอาปัจจุบันเนี่ยนะไม่ต้องเอาปัจจุบัน เขามาตั้งข้างหน้าพระนี่ตรงนี้มาตั้งข้างหน้าให้มันดูถ่ายวิดีโอแล้วมันดูสวยงามหน่อยไม่ใช่หลงเบงบงเบงเออมาตั้งหน้าพระเดี๋ยวเวลาขวางไปเออดูให้ตรงหน้าอาตมาด้วยดูด้วยทำไมอีกทำไมอีก ยังไม่ได้จัดเรียบร้อยเลยไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องถวายนะแล้วใครที่จะมารับบาตรเติมบุญใครที่ประสงค์จะมารับบาตรเติมบุญเดี๋ยวมารับได้มีจำนวนจำกัดนะใครปรารถนาที่จะเอาบาตรมาไปเติมบุญคือบาตรเนี่ยไม่ต้องให้เต็มสมมติว่าโยมใส่เวลา บาท10 บาท20 บาทโยมมาวัดคาใดโยมก็เอาออกจากบาทแล้วก็มาถวายพระหรือถวายเจ้าหน้าที่นะแล้วก็จะมีใบมีสมุดนะเอาใครสนใจเดี๋ยวมาเอานะเนี่ยมาเติมบุญเนี่ยสวยให้ฟรีต้นทุนหนึ่งก็200 กว่าบาท เอาไปใส่ให้เต็มนะไม่เต็มแล้วมันเห็นนะเห็นแสดงว่าโยมนั้นไม่สละทุนทรัพย์ไม่ใส่บาทฮะเอาบาทมาแล้วรายแรกเอาในระยะที่เขาจัดเวทีนี่เอามาเอาบาทมาข้างแถวนะ ออกเข้ามาแถวเดียวเข้าแถวเดียวเข้าแถวเดียวโยมเข้าแถวเดียวเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้ายแถวเดียวเลย Mas lembra.
ไม่ขาวยังไงเดียวตาต้องตัดไม่ขาวโยมเดี๋ยวแถวเดียวมานั้นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่สวยแถวนี้จะนิ่งน็อตไปต่อแถวนู้นนะ เออเอาให้โยมที่อยู่ทางบ้านก่อนเออนักบวชนั่งก่อนนักก่อนนั่งก่อนเอาญาติโยมที่มาแล้วจะกลับวันนี้นะเออเอาไป เดี๋ยววันนี้ถ้าไม่พอนะเดี๋ยวงวดหน้าพอไม่คิดว่าโยมจะเอากันเยอะจะมาเอาเยอะได้ลองออกด้านนี้เลยครับออกด้านนี้เลยครับออกด้านนี้เลยครับนักบวชนักบวชนั่งก่อนนะครับยังไม่ต้องรับนะครับนั่งก่อนครับให้ญาติโยมก่อนนะครับนักบวชนั่งก่อนครับนักบวชเข้าแบบเป็นเพียงแต่ผมไปเอาที่นู่นสองแผ่นออกเนี่ยเก็บไว้ทางเก็บไว้ห้าใบ ก็ต้องการออกดีกว่าเอาน้ำบวชไปก่อนบ้างไปนั่งก่อนอย่าให้โยมก่อน เป็นไรเดี๋ยวงวดหน้ามาเอามันมีอีกอ่ะฮะสีทองแล้วไหนทองนี่อ่ะทองเอาไปเลยไม่ต้องเลือกเอาไปเลยไปเลยไปเลย เลยเงินมันทองมาเอาวางไว้เนี่ยเอาไปรับได้ของได้ครับมีเหลือได้ครับ อโมทนาสาธุค่ะขณะนี้หลวงพ่อเพลินสิริวัฒโนนะคะเมตตาให้บาทเติมบุญบาทเติมบุญอย่าลืมนะคะไปตั้งใจค่ะวันละ20วันละ10บาทหยอดได้แบงก์ก็ได้เหรียญก็ได้แล้วเปิดเมื่อถึงวันสําคัญก็เปิดเงินนับเงินมาไม่ต้องเอาบาทมานะคะนับเงินมาแล้วเขียนมาว่าจากบาทเติมบุญจากคุณแม่ชีจํานวน1,000,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะสาธุค่ะคุณกาญจนาใจเจริญมารดาและครอบครัวนะคะ ขอร่วมซื้อที่ดินวัดสังฆทาน500 บาทบวชพระวันนี้500 บาทอุทิศให้10เอกสมชายใจเจริญค่ะโยกไปแล้วมันยังอันนี้ของไปเลยไม่คืนนะคะไม่ใช่นี่พอกันแม่ชีบัญชีนี่เก็บก่อนแม่ชีวีระวันนะคะค่ะเอาไปเลยไปเลย แม่ชีวีระวันกับหลานสมศักดิ์นะคะหลานอารีรัตน์พร้อมครอบครัวค่ะบวชพระ300พระป่าสถานีวิทยุ300รวม600 บาทค่ะมีอีกไหมไม่ได้จบเอาเมื่อกี้ญาติโยมมาอีกท่านหนึ่งนะคะไม่ได้ถามชื่อค่ะมาร่วมพระป่า500บวชพระ500 บาทค่ะน้องพัชราภาทำเท่าไหร่1,000พระป่าสาธุค่ะ จริงๆยังไม่ได้เอาค่าลงทานไปให้น้องจัดงามเลยนะเพราะว่าบอกไว้ว่1,000ตอนนี้งอกมาเป็น1,020 บาทอ้าวเดี๋ยวที่เรืออย่าเพิ่งสิเรือยืนคอยอยู่ก่อนแจกบาทเรือเป็นผู้โดยสารต่อนะเป็นผู้โดยสารเรื่อยๆจ๋าอะไรสาธุค่ะเดี๋ยวให้นะไม่ใช่เอาไว้ต่อทุนแต่ยังมีมี
รับบาตรไปแล้วไปเติมบุญนะคะอย่าเอาไปตั้งเฉยๆเหมือนปลาเล็กนะหลวงพ่อโยมเขาทวงสมุดด้วยอ่ะยังไม่ได้พิมพ์มาสั่งพิมพ์แล้วสมุดที่ว่าก็คือสมุดเติมบุญนี่เองนะคะเราเปิดมาเท่าไหร่เขียนไว้ก็เหมือนเรามีสมุดธนาคารนั่นแหละที่จริงเป็นธนาคารบุญของเราใครจะยิ่งใหญ่เท่าธนาคารบุญเราเป็นอริยทรัพย์ค่ะตามเราไปได้เนาะอย่าลืมนะคะรับไปแล้วต้องไปเติมวันนี้ไปเปิดบาทใส่สตังค์ไว้เลยรับขวัญบาทเลยนะคะชื่ออะไรคะปาลินทรจินด้วงคุณอะไรนะปาลินทรจินด้วง300ทอน2ค่ะไม่ต้องบวชพระ200สาธุจากวิทยุค่ะรวมกันมาญาติเจ้าหน้าที่สถานีผู้เงินพญานาคทั้งหมด 32,767 บาทสาธุโอ้โหพญานาครวยเมื่อคืนนะคะในงานศพของคุณแม่พัชรีแขวงเมืองอายุ94ปีนะคะแล้วก็ญาติมิตรร่วมบุญกันในคืนสวดพระอภิธรรมเมื่อคืนสวดพระธรรมถวายอุปถัมภ์คุณแม่พัชรีนะคะร่วมบุญพระป่าสถานีมาวันพ่อแห่งชาติ1ตะกร้าบุญค่ะไม่ทราบเท่าไหร่นะคะสาธุค่ะทำไรแม่เขียนมันรับเลยค่ะเชิญเลยค่ะบอกทางนี้ก็ได้ค่ะบอกทางนี้น้องถ้าแม่จะเอาอะไรไปจดเลยค่ะเอาใครรับบาทไปแล้วเติมเลยนะเติมไม่เห็นเลยนะไม่งั้นเอาคืนเขาฝากมาคือแม่ชีเตนยาเอี่ยมคุณแม่ชีเตญญาเอี่ยมสุขสถาบันแม่ชีไทยค่ะจากจังหวัดราชบุรีร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดสังฆทาน300บาทค่ะเปิดต่ออย่าลืมไปรับขวัญบาทนะ 1,000 ก็ได้500บาทก็ได้100ก็ได้20ก็ได้รับขวัญเยอะๆเงินจะได้มาเยอะๆนะคะรับขวัญบาทอย่าลืมนะเปิดบาทใส่ตังค์เลยวันนี้เราอธิษฐานจิตให้เรามีบุญเติมบุญได้ตลอดนะคะขอให้เราบุญกุศลเหล่านี้ให้ช่วยให้เรามีความสุขความเจริญนะมีอะไรก็แก้ไขได้แก่ดีเจ็บดีตายดีอธิษฐานเลยทองคำนะคะเดี๋ยวใส่พานได้ไหมจะถวายเองไหมคะเอาทองเอาพานเล็กมาให้เขาพานเล็กให้เขาคุณป้าสวนและคุณสุวัฒน์สุพัฒนานะคะร่วมบวชพระ220ค่ะไม่เขาจ่ายเองเอาพานเล็กให้เขาเขียนชื่อไหนคะอันนี้ไว้ถวายเองแม่สแสวงป้องทองค่ะและคณะเนคขมะและญาติธรรมนะคะทำร่วมเป็นตั้งต้นบุญมาทั้งหมด 15,000 บาทสาธุค่ะสาธุค่ะเฮ้ยมันหาแล้วไม่ใช่ใช่ใช่เปล่าเนี่ยการแล้วมันหิวอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อแจกบาตรเสร็จเราจะกล่าวถวายพระป่าแล้วก็ถวายสังฆทานต่อเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อเขาก็จะถวายทองคำอีกเยอะเลยเจ้าของบุญถวายรอถวายอยู่เจ้าค่ะนี่มาริดาเนี่ยมีหม้อมีเมื่ออะไรมาเนี่ยหม้อใช้คนต่อยอดพญานาคค่ะอ๋อมาเล่นประกาศให้หน่อยเดินใครจะต่อยอดพระป่าสถานีเขามีหม้อเงินหม้อทองให้ต่อยอดกับพญานาคอ่ะหน่อยคุณสำเริงน้ำจันนะคะร่วมโมทนาเป็นสร้อยคอทองคำ1บาทแหวนทอง1สลึง2วงเดี๋ยวจะถวายเองนะคะเดี๋ยวเขาถวายเองค่ะใส่ชื่อไปในพานป่ะไม่ได้พานใส่ไปเลยรอพานเขาเลยฮะใส่ไปในนั้นจ้ะเอาได้บาทเติมบุญไปแล้วอธิษฐานตั้งแต่รับเลยจะประคุณจะไปแจกเศรษฐีทั้งหลายเติมบุญวันนี้อย่าลืมไปเปิดบาททำขวัญ นะเป็นเล็กก็ว่าจะเปิดจะไม่เปิดเลยวันนี้จะเปิดเหมือนกัน5ธันวาวันพ่อเปิดบาททำขวัญ 1,000 บาทให้บาทตัวเองแล้วจะเติมทุกวันวันละ20บาทวันตัววันเกิดตัวใส่40วันเกิดคุณพ่อคุณแม่ใส่40บาทตั้งใจยังไม่ได้ทำเลยแต่ต้องเริ่มแล้วนะคะรับบาทเติมบุญแล้วไปเติมไปเปิดบาททำขวัญเลยนะเข
าเรียกขวัญบาทค่ะใส่เงินเนี่ยแล้วจะรวยโมทนาค่ะอ้าวได้ยังอ่ะอ้าวไปสิคุณอุไรเดินผ่านไปทำไมเล่าญาติโยมเอาบาทไปขอให้บาทคนละใบก่อนนะเดี๋ยวคนเดี๋ยววันหลังค่อยมาเอาใหม่สาธุเอาไปแล้วอย่าไปรับนะเจ้าจงกลับมาหาอาตมานะหลวงพ่อนั่นหมายถึงว่าให้เปิดบาตรที่บ้านแล้วก็จดมาว่าจากบาตรเติมบุญเท่าไหร่นะคะมาปีใหม่ก็ได้นะตอนไหนก็ได้ค่ะที่หลวงพ่อไม่ให้ไปแล้วไปรับไม่ต้องถือบาตรมานะไม่ต้องถือบาตรมาสาธุเอาไปแล้วให้เกิดประโยชน์นะคะเอาไปแล้วเอาไปดูก่อนโยมเดี๋ยวให้ได้กันทุกคนก่อนแล้วถ้าเหลือแล้วค่อยนั่นนะสงสารคนยืนรอแล้วไม่ได้ที่จริงนะเราไม่ได้ตั้งถ้าเราตั้งโต๊ะไว้นี่นะมันก็ฟู่ฟ่างแต่เช้าแล้วปรากฏว่าเงียบเหงาจริงๆอย่างที่หลวงพ่อว่าตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วนะคะกล่องครับครับครับตูดไว้เก็บไว้ใส่ถุงนะอ้าวมันเป็นจริงไงนะหน้าขนมแบ่งครึ่งแต่ว่าญาติโยมมาบวชปฏิบัติเยอะกว่านี้นะคะโมทนาค่ะศีล5ศีล8ทุกศีลเป็นบุญของท่านทั้งหลายหมดตั้งใจทำของเราให้สำเร็จนะคะศีล8ก็รักษาไว้ให้ดีวันหนึ่งคือ1นี่กี่กล่องได้ขนมค่ะโมทนาสาธุค่ะเขามีการเดินบุญนะเดินบุญกระตุ้นกันหน่อยเป็นเรื่องแปลกนะถ้าเขาไม่เดินมาหาก็ไม่ทำสาธุสาธุก็ธรรมชาตินะคะขี้เกียจลุกไปแล้วนั่งลำบากกันไปเล็กเนี่ยโอ้โหตะคิวกินอยู่ตั้งนานเขายังช่วยแล้วตอนนี้เชิญเลยค่ะระวังลื่นด้วยนะคะลื่นเลยเร็วๆรับบาตรไปแล้วอย่าลืมไปเปิดบาตรเติมบุญเขาเรียกว่ารับขวัญบาตรรับขวัญให้ตัวเรานะคะเราจะได้ไม่ขาดแคลนเงินทองนะคะอธิษฐานในสิ่งที่ดีที่งามได้ที่เป็นไปโดยธรรมโดยชอบอธิษฐานได้ไม่ต้องยกว่าไปเดี๋ยวไปให้ให้ไหมวิ่งตัววิ่งค่ะค่ะไปหมดอะใส่ไว้ในขันก่อนนี่ก็หนึ่งถุงแล้วตั้งแต่เช้าค่ะค่ะทั้งนั้นนะคะก็เอาถุงใหญ่ๆมาใส่กระดาษอะไอถุงนี้เขาใส่ตังค์ไหนเหรออ่ะเดี๋ยวบาทเสร็จแล้วเราก็จะถวายผ้าป่ากันนะคะแล้วก็ถวายสังฆทานนะคะแต่ตอนนี้พวกเราก็นั่งรับบุญกุศลของท่านทั้งหลายค่ะทั้งผ้าป่าทั้งบวชพระนะคะน้ำไฟอะไรได้ทุกอย่างนะคะของท่านทั้งหลายสิ่งที่ท่านตั้งใจแล้วท่านมาให้แล้วถึงที่นี่แล้วไม่ต้องห่วงค่ะตรงนี้ให้ท่านโมทนาบุญเต็มที่เลยนะอย่าไปกังวลว่าอุ้ยตังเราไปถึงวัดไหมเนี่ยได้ไหมอะไรไหมลองมาถึงแล้วนะใจเราต้องปิติอย่างเดียวนะคะโอ้โหจะเรียนรวยกันแน่เลยเนี่ยแจกบาทคุณยายยังเก่งเห็นไหมตัวบางๆตอนนี้เรามีมีศพคุณยายพัชรีอายุ94ทำไมคุณยายอยู่ได้94 1คุณยายเป็นพยาบาล2กินอาหารทุกอย่างเป็นเวลานอนเป็นเวลาทานเป็นเวลาทำทุกอย่างตามเวลาเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตของท่านปกติดีนะแล้วก็จากไปแบบใบไม้ร่วงจากต้นไม้อะนะคะอ่อนลงนะคะเป็นคุณอาแท้ๆของอาจารย์ฤาวันรักสันติกุลรู้สึกจะเผาศพวันที่7ค่ะอาจารย์นะจ๊ะทุกชื่ออะไรคะคุณลำไยทุกบุญร้อยหนึ่งแม่ครับพอดีมีอาจารย์เอามาเป็นทองจ้าทุกจ้ะคุณวันลีค
ขาต้องใส่ตังค์ด้วยนะหนูคุณวันลีกลางอะไรฮะกลางรักแล้วกันนะร่วมโมทนาทองคำมานะคะเปิดไม่ออกตัวใส่ไปเลยหมดยังเปิดทำไมเปิดไม่ออกตลกอ่ะนั่นคือข้าวจีนนะข้าวจีนนะคะขอเป็นเกลียวเป็นเกลียวพูดน่ารักจังเลยจ้ะสาธุโยมไม่ต้องนั่งยืนอาโมทนานะคะเอาทีเดียวสถานีพระป่าสถานีจ้ะโมทนากับคุณเอ็มออนใจกล้าค่ะพระป่า400บาทที่ให้แม่และพี่น้องค่ะป้าเล็กค่ะทำบุญบวชพระ500บาทเขาเอาตังค์มาให้ต้องทำเดี๋ยวนี้แต่ที่พระป่านั้น 5,000 กว่าบาทค่ะพระป่าสถานีขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสำหรับท่านที่จะประสงค์จะซื้อที่ดินลพบุรีศรีสุวรรณภูมิของท่านเจ้าคุณอลงกฎนะคะวันที่9หลวงพ่อพลินให้จัดรถไปฟรีค่ะไปที่ลพบุรีศรีสุวรรณภูมิเนี่ยค่ะซึ่งไม่ใช่วัดธรรมรักษ์และไม่ใช่วัดพระบาทน้ำพุนะคะอีกที่หนึ่งไปวันนั้นค่ะวันที่9ท่านจัดงาน5วันนี้วันแรกวันที่5ถึงวันที่9นะคะเราไปวันที่9ใครที่ประสงค์จะทำบุญและไปรับโฉนดที่ดินไปที่นั่นเลยในวันที่9นะคะป้าเล็กไม่รับฝากปัจจัยนะคะอ้าวต้องไม่ต้องเรียกเดี๋ยวไม่พอแล้วสายเหมือนกันได้ไม่เป็นไรเป็นทองไปมาเทมาเอาไปสาธุหยิบไปเลยหยิบไปเลยคุยตัวเล็กๆก็รวยด้วยอ่ะสาธุค่ะเอาใจเขาก่อนไม่หมดแล้วเอาเงินแล้วกันเขาบอกรับบาทแล้วลงเรือด้วยทำนี่ทำอะไรรับบาทแล้วลงเรือทำบุญคือต้องเก็บไว้ไม่ดูไม่ดูเลยไปโมทนาเก็บไว้ครับไปโมทนาเก็บไว้เลยค่ะเอามาประกาศให้หน่อยค่ะใบโมทนาน้องคนสวยเอาใบโมทนามาให้ป้าเล็กประกาศเลือกไม่ได้แล้วมีแต่เงินแล้วตรงนี้อยู่ตรงนี้ประกาศหรือยังคะใบนี้ประกาศหรือยังจะให้ประกาศไหมคะประกาศไม่ต้องครับเดี๋ยวเอาเงินมาก่อนหนึ่งเงินทั้งหมดฮะเท่าไหร่บวชพระ200ชื่ออะไรคะไม่ประสงค์ออกนามบวชพระ200สาธุค่ะเอาเรือเข้ามารับนะคะไม่ทราบเสียค่าเรือเท่าไหร่ไปถามกันเองแล้วแต่มีหลายคลาสค่ะนั่ง VIP ก็แพงหน่อยนะคะเอาใครมีผู้บุญถือไว้เลยถือไว้เลยค่ะสำหรับญาติโยมที่จะไปธรรมยาตรานะคะซึ่งหลวงพ่อพลินจะนำเดินจากวัดสังฆทานไปหนองคายค่ะจุดแรกเราจะไปพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาที่อยุธยาแล้วก็ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นเดินไปตามทางต่างๆนะคะไปสวดมนต์ข้ามปีที่ถ้ำกฤษณาท่านใดประสงค์ไปสมัครที่แม่ชีสมศรีและที่คุณหมาย SVTV หมายถึงว่าที่ใดที่หนึ่งไม่ต้องไปสมัครทั้งสองข้างนะโมทนาสาธุค่ะอยากจะให้ญาติโยมไปกันเยอะๆทราบว่ายังไม่ค่อยมีคนมาสมัครเท่าไหร่นะโมทนาสาธุค่ะอย่าลืมนะสมัครไปธรรมยาตราดีที่สุดได้บาทเงินบาททองนะยังไงก็ตามเป็นบุญของเรานะคะบาทเติมบุญนี่ขอให้ได้เป็นบุญกุศลของท่านทั้งหลายอย่าลืมนะคะหยอดปัจจัยตามที่เราตั้งใจนะบางคนก็แล้วแต่ทำตามความสะดวกมีคุณป้าอยู่คนหนึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านจะขึ้นเดินขึ้นบ้านชั้นบนท่านอยู่ชั้นล่างท่านมีบาตรดักอยู่ที่ตีนบันไดหนึ่งใบมีบาตรไว้หนึ่งใบแล้วท่านก็หยอดบาตรนี้แล้วท่านก็เดินขึ้นชั้นบนลูกก็ถามว่าแม่บาตรนี่แม่ทำบุญอะไรตรงหัวกระไดแกบอกทำให้เจ้ากรรมในเวรลูกเป็นเรื่องแปลกนะแกบอกทำให้เจ้ากรรมในเวรลูกนะคะโมทนาสาธุไม่มีเขาทำไมเขาเอาต้นเงินมาเดี๋ยวผิดทางค่ะ
อ๋อเรือเขารับอยู่ตรงนี้นี่เองทุกอย่างเป็นอุบายบุญกุศลนะทำแล้วขอให้ปิติขอให้ดีใจนะคะทำแล้วให้ปิติให้ดีใจนึกมาไหลดีใจเมื่อนั้นแล้วขอให้เรามีโอกาสมีปัจจัยมาสนับสนุนให้เป็นเงินที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมาสนับสนุนค่ะสาธุนะคะตอนนี้สมุดจะไม่มีใครมีสมุดตั้งสมุดแต่ที่จริงแล้วสมุดธนาคารนี่มันต้องเต็มแล้วเราถึงออกให้ใหม่แต่เล็กมีเล่มเก่าๆอะค่ะที่เราฝากเงินก้อนหนึ่งแล้วก็ครบปีเขาก็ย้ายสมุดเนี่ยพวกเนี้ยสมุดเก่าๆพวกนี้เอามาทำหรือไม่ใช่สมุดธนาคารก็ได้ค่ะสมุดเล็กๆเพื่อเขียนจำนวนเติมบุญของเราเปิดบาทที่ไรก็เขียนไว้นะคะอีกสักครู่เราก็จะมีการทอดพระป่าสนับสนุนสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 พร้อมเครือข่ายที่หลวงพ่อสนองได้เปิดไว้แล้วนะคะ34สถานีครบ11ปีแล้วนะคะแล้วขณะนี้ก็เหลือประมาณ22สถานีอย่างที่หลวงพ่อว่านะเราถูกกฎหมายควบคุมนะคะอยู่แค่คลื่นชุมชนเพราะฉะนั้นก็ท่านทั้งหลายก็ช่วยกันอธิษฐานให้ได้เป็นคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วกันนะคงจะสำเร็จสักวันหนึ่งค่ะรู้สึกเกือบจะเต็มลานธรรมนะได้บาทหมดนะโมทนาค่ะได้ไปแล้วอย่าลืมเติมบุญนะคะบาทนี้ที่ยังไม่ได้มารับได้นะใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้บาทมาเอาไม่ต้องคุกเข่าโยไม่ต้องคุกเข่ารับไปเลยครับรับไปเลยครับได้เอาไปเลยใครยังไม่ได้ไปต่อแถวค่ะห้ามแจงค่ะหมดแล้วเร็วเดี๋ยวจังเดียวทองเหรอเขียนชื่อให้หน่อยจะถวายเองไหมคุณสุจิตราหมู่มากนะคะได้เอาต้องหูต่างหูคู่หนึ่งเท่าไหร่แล้วก็แหวนหนึ่งวงเหรออ้าวเป็นทองส่วนหนึ่งทองคำส่วนหนึ่งไม่ทราบน้ำหนักนะคะโมทนาเอามาให้แล้วสาธุค่ะทำอะไรฮะบวชพระชื่ออะไรทำอะไรพวกสถิตไม่ใช่นี่พระป่าสงสัยชื่ออะไรคะทำไม่ได้งวดหน้ามาเอาคุณหันษากับคุณสัมพันธ์ร่วมบุญทำบุญพระป่าสถานี100ค่ะสาธุค่ะไม่พอละมั้งโอ้ยังพ่อแจกหมดอ่ะเลยห้าหกใบจบแล้วไม่หมดหน้าฮะชื่ออะไรคะสามห้าใบคุณพิสมัยกรศรีท่าพระป่าสถานี100บาทค่ะใบสุดท้ายอ้าวเสียใจด้วยหมดแล้วชื่ออะไรฮะหมดหน้านะก็ไม่คิดว่าโยมจะเอากันมากขนาดนี้จะมารับกันเยอะครอบครัวแสงทอง100บาทหาที่นั่งค่ะต่อไปตั้งใจโพธาบุญใหญ่ของเราพระป่านะคะทะเลาะครบรอบสถานี11ปีแล้วก็ใครที่มีสังฆทานทยธรรมทองคำเดี๋ยวถวายตามกันเลยขอเชิญคุณวิเชียนค่ะนะกราบสิครับเชิญทุกคนนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะกราบพระแล้วก็ถวายสังฆพระป่านะครับครับเชิญทุกท่านคู่เข่าเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบครับเชิญนั่งพระเพียบลงนะครับ
จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังภันเตบังสุกุลจิวลานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสุกุลจิวลานิสัพปริวารานิปาติคานาตุอมหากังตีกระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายสุทินังวัตเมธานังอาสวัคยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะคยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีต้นพ่อป่าครับเดี๋ยวขึ้นไปเกณฑ์หลวงพ่อเลยนะครับเอาเชิญเลยครับไม่ต้องเอาเรือมาพร้อมกับป่าตั้งไว้งานสวยๆแล้วเดี๋ยวเสียดายโยมทำปฏิปดาสวยงามสาธุเอามาอโมทนาเดี๋ยวเราโมทนาพร้อมกันลั่นละดังๆ นะคะเต็มที่เลยพ่อให้พิจารณาผ้าก่อนให้พ่อพิจารณาผ้าก่อนสาธุพุทโธธัมโมสังโฆสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิฮะอ้าวทองคำสาธุอ้าวเศรษฐีทองคำมาก่อนเศรษฐีทองคำไปเลยน้องณัฐนาถน่ะถาดใหญ่เลยอันนี้ของโยมฝากตั้งแต่เช้าให้หลวงพ่อรับไว้สาธุเป็นบางส่วนพอโยมไม่ต้องเอามาหมดหลวงพ่อให้วางไว้สวยๆอันนี้ไม่ต้องยกมาพอแล้ววางไว้แล้วยกไปยกมาแล้วก็ยกกลับอีกมันสาธุอ้าวใส่ขันเลยลูกมันสำเร็จแล้วแต่เขาต้องนับเงินนะหลวงพ่อทองคำเศรษฐีทองคำทั้งหลายเชิญนะคะที่ประกาศประกาศเห็นไหมเราเป็นแถวเลยนะสาธุโมทนาค่ะฟ้าวางนี้ด้วยเพราะว่ายังไม่ได้หลงได้แล้วพอดีงวดนี้ทองไม่พอเอาเก็บสะสมไว้ก่อนเป็นทุนไว้ก่อนงวดหน้านะสาธุ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 
หลวงพ่อมีคุณสิตาสุขสาหรือน้องต้อยค่ะได้ขอถวายเงิน100,000แต่ว่าได้ให้เงินไปแล้วสมัยหลวงพ่อสนองอยู่ทำสมุดหายหมดแต่ผู้ที่รับรู้ก็คือแม่ชีสมศรีกับแม่ชียวงคำเจ้าค่ะเขาขอไม่เอาคืนตอนนั้นให้วัดยืมเขาขอถวายเลย100,000 บาทให้ทุกท่านโมทนาค่ะสาธุเขาบอกเขาไม่เอาคืนแล้วเขาในฝันน่ะเจอหลวงพ่อสนองเขาก็ไปบอกหลวงพ่อที่หนูถวายยืมให้วัดยืมแสนน่ะหนูถวายหลวงพ่อเลยนะไม่เอาคืนหลวงพ่อสนองบอกสาธุในฝันสาธุนะคะท่านรับรู้นะท่านโมทนาเลยรวยรวยจ้ะก็ให้เขาออกใบโมทนาบัตรให้แม่สมศรีออกใบโมทนาบัตรเอาเจ้าหน้าที่มาจะเก็บเอาไหนพุ่มไหนที่มันมาเคลนได้กับมาที่สวยๆไม่ต้องมาเอาไว้ดูเอาวางวางเอายกมายกไปเลยนี่ไปตรงนี้นะถ้าไว้มาเมื่อไหร่เนี่ยเหรอกลับไปสู้หนาวกลับไปสู้หนาวมันต้องมาหน้าหนาวดิมาหน้านี้ก็เดี๋ยวอยู่ละพรนะตอนนี้คิวยาวเวียนเลยค่ะจ้าทุติติบุญเรานะคะเพราะเราถวายทั้งพระป่าแล้วก็เครื่องสังฆทานทายธรรมกับติติบุญทุกท่านค่ะแม่ชีสมศรีและคณะโยมวัดสังฆทานนะคะร่วมบุญน้ำไฟ 50,000 บาทค่ะอาภาป่าสถานีวิทยุอีก 35,700 บาทค่ะบวชพระอีก 20,000 บาทค่ะรวมแล้วที่แม่ชีสมศรีและคณะญาติโยมเธอบอกบุญนะแล้วเธอก็มีคนเอามามอบไว้ที่แม่ศรีรวมแล้ว 105,700 ค่ะตังอยู่แม่สีบอกหยอดตู้ทางโน้นแล้วอ่ะป้าเล็กก็เป็นเศรษฐีกระดาษต่อไปโมทนาค่ะโมทนาเนี่ยนะคะเนี่ยที่หลวงพ่อพิรินท่านเทศเนี่ยเราทำกันอยู่ทุกวันนี้ให้ดีใจนะคะเราทำกันอยู่สิ่งที่ดีที่งามทางนั้นนะโมทนาเป็นเรื่องของศีลทานภาวนาทั้งสิ้นนะคะแม่ชีวิลาวันนะคนนี้ตาทิพย์ค่ะเอาทำบุญด้วยทุกครั้งฮะตั้งแต่สมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่คุณแม่ก็มาทำตลอดสาธุที่อะไรล่ะจันงามจะทำมาจักรถวายหน่อยสิไปทำมาจักรถวายหน่อยโมทนาค่ะเศรษฐีทองมาหมดแล้วนะเออวันนี้เยอะแต่ว่าไปเศรษฐีทองมา2บาทแท่งละ5บาทก็มานะงามมากเลยแท่งละ5บาท10บาทโมทนาค่ะใครจะแวะทำบุญตรงนี้บวชกับทอดพระป่าได้เลยค่ะชื่ออะไรคะคุณสาโรจน์พระป่าวิทยุ100บาทสาธุค่ะเราตั้งขันตรงนี้นะคะมาเลยอย่างหลวงพ่อพลินว่าทำไมมันเงียบพลเอกว่านะเห็นด้วยนะเราก็ไม่รู้จะทำไงให้มันคึกคักเนาะแต่หลวงพ่อมาให้วางปุ่มบุญเนี่ยดูคึกคักและสวยเอาธรรมจักรของคุณจันงามกับคณะเอาหน่อยเอาถวายหน่อยค่ะจ้าสาธุสาธุค่ะบุญกุศลของท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะทำให้วัดสังฆทานที่หลวงพ่อที่พระพิรินพูดน่ะคำหลวงพ่อไม่ทิ้งกันอย่าทิ้งกันให้สมัครสมานสามัคคีรักกันช่วยเหลือกันแล้วอย่าทิ้งกันนี่แหละกำลังพิสูจน์สิ่งเหล่านี้อยู่นะคะก็น่าดีใจค่ะเขามีคนหลายคน
นั่งคอยดูดูว่าท่านหลวงพ่อจะน้องจากไปแล้วว่าสังฆทานจะเป็นอย่างไรเขาถามไปเล็กเลยไปเล็กบอกโอ้โหคนมามากมายเธอต้องมาดูสิวันสำคัญสำคัญเนี่ยสถานที่ไม่มีรองรับเลยทั้งบวชทั้งปฏิบัติโอ้ยเขาก็สาธุนะเขาก็คอยฟังนะทีนี้จะยังไงก็ตามใครถ้าญาติโยมไม่คอยแต่ฟังข่าวอย่างเงี้ยเรามาทำบุญของเราสม่ำเสมอก็ไม่ต้องกังวลว่าไงคุณยายคะเอายกไปมงกรไม่ยกมาหรอกเดี๋ยวหักไม่ต้องยกไม่ต้องยกยกมาแล้วหักสาธุว่าไงครับพระป่าเอาไปกันพระป่าขอหลวงพ่อขอโอกาสนิดนึงคุณแม่ชีวีระวันขอถวายกลอนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นคำกลอนขออนุญาตนะเจ้าค่ะคุณแม่วีระวันแต่งเองค่ะคุณแม่ตาทิพย์นะอ่ะขอบคุณมากค่ะนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วดิฉันแม่ชีวิรวันก็สวัสดีญาติโยมที่ทำมาทำบุญวัดสังฆทานด้วยนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอถวายพรพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันพ่อนะคะจำนวนก่อนก็มีดังนี้นะคะ5ธันวามหาราชประกาศก้องเชิญพี่น้องทุกหมู่เหล่าเผ่าพงศามาร่วมใจไปธรรมะสละเวลาสร้างบุญญาเพื่อพ่อภูมิพลพ่อทนเหนื่อยทนยากลำบากขออภัยพ่อทนเหนื่อยทนยากลำบากแสนทุกถิ่นแดนพ่อไปช่วยอำนวยผลปีนไหล่เขาลำเนาภัยใจทุกทนพ่อผจญเพื่อประชามาช้านานทุกถิ่นที่แห้งแล้งแสนลำเค็ญได้ร่มเย็นเพราะพ่อไทยไปเยือนผ่านสอนพระปลูกพืชพันธุ์ธัญหารได้รับทานกันลาบลื่นชุ่มชื่นมาน้ำใจพ่อบริสุทธิ์ดุจดวงแก้วแนะนำแนวทุกถิ่นไทยได้ศึกษาศาสนาประเทศชาติพัฒนาด้วยพ่อบาและมีพ่อก่อโครงการพ่อไทยได้ปรรษามาอีกรอบเราบวชตอบแทนคุณธรรมกรรมฐาน 4-7 ธันวาวัดสังฆทานมีอาจารย์สอนหลักธรรมตามศาสดาสปายะล่มลื่นชื่นเด่นชัดปฏิบัติสมหวังอย่ากังขามุ้งกรดพร้อมอำนวยสุขทุกเวลาร่วมศรัทธาบวชกายใจถวายพระพรขอพระองค์ทรงกระเสมใจเปรมปรีโชคทวีสุขโขสโมสรพ่อตัวอย่างดังทั่วล่าสถาพรนามขจรพระชนยืนชื่อดิลันด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะดิฉันแม่ชีวีระวันณวัดสังฆทานค่ะหากขอถวายน้อมใจถวายพระพรในนามของวัดสังฆทานนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจะด้วยความปรารถนาดีขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีทุกคนนมัสการพระคุณเจ้าทุกลูกค่ะสาธุค่ะสาธุนิมนต์หลวงพ่อค่ะครับเวลานั้นว่าพระป่าของเราเมื่อกี้มันเงียบเหงาเดี๋ยวนี้มันคึกคักแล้วนะด้วยแรงศรัทธาก็ถือว่างานนี้เป็นงานที่เรานั้นต้องร่วมพลังกันเพราะว่าปัจจัยใช้จ่ายเรื่องของสถานีวิทยุนี่ก็เป็นปัจจัยที่ใช้มากถ้าเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันเราก็หมดโอกาสนะฉะนั้นงานบุญทุกอย่างนะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันมันจะเรียนพลังบุญพลังทานแล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อเราคิดอะไรแล้วแต่มันจะมีพลานิสงส์เพราะเรานั้นไม่ได้ทำคนเดียวเพราะเรานั้นมีจิตใจอันเดียวกันคือต้องการสร้างพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างที่หลวงพ่อท่านทำไว้พวกเรานี่แหละเพราะว่าเราปัจจุบันนี้เราก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัดแต่เมื่อเราอยู่ในรถเราอยู่ที่บ้านเรามีโอกาสธรรมะไปถึงที่บ้านเราเมื่อเรามีธรรมะเรารู้เรื่องธรรมะเราศึกษาธรรมะแล้วธ
ธรรมะมันก็สว่างขึ้นใจของเราคือเราจะรู้จะเห็นอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้จริงมันไม่ใช่รู้จํารู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันเป็นนิมิตหมายอันดีนะเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันห้ามหาราชแล้วก็เป็นวันครบรอบ11ปีของวิทยุสังฆทานธรรมโดยลำดีของหลวงพ่อสนองก็ขอบุญบารมีอันนี้จงปกปักรักษาพวกเราผู้ฝ่ายในธรรมผู้ประพฤติธรรมขอให้มีดวงจิตดวงใจในการที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้รู้เห็นธรรมตามความเป็นจริงด้วยอำนาจบารมีของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างขอมาจงรดน้ำบันดาลให้พวกเรานั้นจงมีแต่ความสุขมีความเจริญปรารถนาความสุขก็ขอได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญต่อไปอาตมาก็จะบังสกุลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เรามาทำบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราแล้วเราก็ต้องอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติของเรานะเอาใครจะมาถวายบาตรเอาบาตรไปแล้วมาถวายคืนจำนวน 5,972 บาท 25 สตางค์เจ้าค่ะคุณมาริดาสุวรรณชาตินะคะทีมอาจารย์และบูชาค่ะนี่ค่ะเจ้าของพญานาคอีกหนึ่งตัวนะคะเอาบาตรเอาตังออกไปแล้วก็เอาบาตรคืนไปเอาตังมาให้ทางนี้เลยค่ะไม่ต้องเอาตังมาให้คือบาตรเนี่ยโยมไม่จำเป็นจะต้องให้เต็มนะโยมนะคือโยมสมมุติว่าโยมมาวัดจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่โยมก็มาจะมาอีกสักวันสองวันก็จะมีสมุดจะฝากไว้ที่เมชีสมศรีหรือว่าที่รับสมัครเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเอาจะเป็นสมุดเล่มหนึ่งโยมมาครั้งหนึ่งโยมก็จดไว้ว่าวันนี้มาวัดสังฆทานถวายปัจจัยที่ใส่บาตรกี่ร้อยกี่พันครั้งหนึ่งนะถ้ารอเต็มมาตมาสงสัยไม่ได้ใช้เงินโยมแน่ลงทุนไปแล้วขาดทุนไม่คืนฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าโยมสะดวกเวลาไหนโยมมาวัดนับเสร็จแล้วก็นะแล้วถ้าอาตมาอยู่โยมก็เอามาให้อาตมาอาตมาจะเซ็นกำกับชื่อไว้เมื่อเราไปธนาคารใช่ไหมอันนี้พอเราก็มาดูดิยอดของเราโอ้นี่เราทำบุญใส่บาตรทุกวันนี้ได้วันนี้ได้เท่านั้นมันก็เป็นความสุขใจของเราที่เราได้ทำบุญแล้วอาตมาที่ให้แจกบาตรโยมไปเนี่ยเราก็อ้างไม่มีเวลาใส่บาตรไม่มีเวลาทำบุญนะแต่นี้อ้างไม่ได้แล้วนะอ้างอ่านสิคนเก่าแต่ไม่แก่คนเก่าแต่ไม่แก่โยมปทุมเวสอะไรเวสกลุ่มอะไรนะเฮาะอยู่แลนอร์เวย์เราเวทำบุญร่วมธนานีให้อีก 20,000 บาทสาธุขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปีหน้ากลับมาใหม่เดี๋ยวไปแล้วจะไปรับนะพยายามหายใจเข้าไว้อย่าขี้เกียจหายใจตอนนี้ก็เป็นอุบายโดนพระหลอกพระจะหลอกแล้วหลอกให้ทำบุญใช่ไหมทำไมไม่มีอุบายนี้อ้างฉันไม่มีเวลาใส่บาตรแล้วโยมก็เจ้าปัจจัยเนี่ยชอบไปใส่บาตรนะโยมเอาปัจจัยไปใส่บาตรแล้วมันจะเป็นบาปพระรับแล้วก็เป็นนิสกีบาปทั้งสองคนเพราะพุทธเจ้าบอกว่าออกบิณฑบาตรับอาหารข้าวน้ำแล้วก็ต้องเป็นที่ของสุขแล้วด้วยเข้าวัดแล้วต้องเข้าใจนะอย่าไปทำบาปถ้าผู้ให้นักผู้รับทานนั้นจะไม่บริสุทธิ์ทั้งผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์ผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์เพราะมันไม่บริสุทธิ์ด้วยวัตถุสิ่งของอันนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้รับพระท่านก็เรียกเอาหยาบเอาย่ามมาใส่โยมใส่ย่ามคือท่านบอกว่าไม่ให้ยินดีอันนี้คือของเราแต่ถ้ารับมาแล้วเอาไปใส่หยอดตู้ค่าน้ำค่าไฟเป็นบำรุงสงฆ์อันนั้นไม่ผิดแต่ผิดที่ว่าจับวัตถุอนามาส
สิ่งที่พุทธเจ้าห้ามนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรานี่ทำผิดกันมากมายพระก็เป็นผู้นำใส่บาตรแล้วรับพรอันนั้นผิดเลยนะเพราะเสขียวัตรบอกแล้วว่าถ้าเรายืนอยู่ถ้าคนถ้าโยมนั่งพระยืนแสดงธรรมเป็นอาบัติเสขียวัตรฉะนั้นโยมอย่าไปดีใจนะโอ้ยใส่บาตรข้าวถุงแกงถุงแหมพระให้พรยาวเหยียดฉันนี่มีความสุขได้บุญมากไม่ใช่เป็นบาปเนี่ยนะผิดวินัยแต่ก็ทำกันเขาเรียกว่าประจบโยมเอาใจโยมถ้าไม่ให้โยมก็ใส่บาตรอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี้ทำบุญหวังผลตอบแทนวันไหนพระไม่ให้พรก็ไม่ใส่ไม่ใช่พระท่านให้พรเราในใจอยู่แล้วกลับไปเวลาท่านจะฉันท่านก็พิจารณาฉันเสร็จแล้วก็พิจารณาแล้วก็ให้พรให้สิ่งให้พรเราก็ได้พรอยู่แล้วอันนี้บางทียาวเหยียดเลยเผลอๆถวายสังฆทานอีกอุทิศให้ผู้ตายอีกมันไม่ใช่การทำตามถนนหนทางพระพุทธเจ้าบอกว่าแสดงธรรมต้องนั่งวินัยพระมีดังนั้นโยมอย่าไปทำอย่างนั้นนะอย่าไปภูมิใจว่าโอ้ยฉันใส่บาตรแล้วพระท่านให้พรฉันได้พรแล้วอันนั้นมันผิดนะผิดพระเป็นผู้นำทำให้ผิดนั้นเรารู้แล้วศึกษาแล้วอย่าไปทำสิ่งผิดๆก็เลยหาอุบายนะโยมอยากจะใส่บาตรพระดีนักนี่แหละเอามาใส่ซะพอให้ใส่บาตรจริงๆก็ใส่ซะพ่องพ่องก็แก๊กก็แก๊กนี่นะนะเรามีโอกาสจะได้ใส่ทุกวันนะเราอยากจะทำบุญค่าน้ำค่าไฟเนี่ยโยมใส่บาตรเนี่ยได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างของพระสังฆทานก็จะไปรวมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการเผยแผ่วิทยุโทรทัศน์นะก่อสร้างสิ่งต่างๆค่าน้ำค่าไฟได้หมดเลยโยมนะฉะนั้นต้องเข้าใจไม่ต้องจำเป็นว่าต้องเต็มบาตรเดี๋ยวหมดโอกาสตายซะก่อนเลยไม่ได้มาถวายพระเลยนะตามที่ตอนที่เราเห็นที่ตอนที่เราเป็นนะโยมนะจะใช้เวลามามากพอสมควรก็จะพิจารณาอนิจจาวัฏสังขารานะโยมก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในการกระทำครั้งนี้ได้มาให้ทานรักษาศีลได้มีศีลได้มีสมาธิได้มีปัญญาก็อุทิศไปให้กับบุพการีของเราผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดหรือผู้ที่ยังอยู่เธอผู้ที่ลงรับไปแล้วก็มารับสุบุญในนี้พิจารณาให้มันเป็นธรรมะ อนิจจวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตโอปัสโมสุโคความเข้าไปละงาแผงสังขารต่างหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุต่อไปก็รับพรกวดน้ำแผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสำหรับพวกเราในวันนี้ที่เป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เป็นวันที่ครบรอบ11ปีของวิทยุสังฆทานธรรมตั้งใจยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุชนโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังทุมหังขออิทัปปนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาก็ความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโสยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโลโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหาย
มาเตภวัตวันตลายโยอันตลายยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวานธนสิริสนิจังวุฒามปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังอ่อนสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีและภวตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านปรากันตุสัพพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคู่เข่าเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
คารุอุปัชฌายาจริยคูนังอาหวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับเจริญพนมมือไว้ก่อนครับครับเชิญกราบพระพรหมสิทธิ์3ครั้งพร้อมแล้วกราบสองคนนะคะช่วยยกพญานาคมาหน่อยเอาโฟมเอาตัวเอาโฟมคืนไว้เพราะว่าติดรอบต่อไปคุณมาริดาก็ปักใหม่เมื่อกี้นะหาโต๊ะกันแป๊บเดียวหินม้าหินหนักหรือไงไม่รู้ว่ามาได้ไงไม่รู้อันนี้ยกก่อนน้อยดูนี่ไอ้ตัวเราเป็นหมายาสีทุกอย่าง